หวังว่าทุกคนคงจะเห็นโดยพร้อมเพรียงกันนะคะเดี๋ยวเราจะขยายใหญ่นิดนึงขอทดลองก่อนครั้งนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกระบบเสียงนะคะซึ่งระบบเสียงในที่นี้เนี่ยเราต้องจำกัดเราจะเรียกว่าระบบเสียงในภาษาไทยนี่ค่ะส่วนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เนาะคือระบบเสียงในภาษาไทยวันนี้ขอบอกพร้อมใจกันนะคะเราอยู่บ้านกันแล้วนะคะก็หาทางลงไปหาข้าวกินได้ถูกต้องนะคะวันนี้จะเป็นวันที่การดอกจันหลายดอกเพราะว่าค่อนข้างหนักนะคะให้กำลังใจค่ะรวมทั้งหนูให้กำลังใจผู้สอนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยากที่สุดอ่ะมาเริ่มต้นเลยเรารู้จักระบบเสียงในภาษาไทยกันนะคะระบบเสียงในภาษาไทยเนี่ยเป็นยังไงเอาฉันยกตัวอย่างแล้วกันเด็กเอาคำที่เราคุ้นเคยแล้วกันเนาะเอาไงดีเอาคำว่าปิ่นแล้วกันอาจารย์ยกคำว่าปิ่นทุกคนเห็นคำว่าปิ่นนะคะระบบเสียงภาษาไทยคืออะไรเสียงก็คือสิ่งที่เราเปล่งออกมาค่ะเราพูดออกมานะคะจะออกมาเป็นในเชิงของคำจะเชิงของวลีเป็นประโยคเป็นข้อความอย่างเงี้ยค่ะโดยสิ่งที่เราวัดได้มากที่สุดคือในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นคำเนาะนะคะหรืออาจจะไม่ถึงคำก็ได้เป็นพยางค์อย่างนี้ก็ได้เสียงที่เราเปล่งออกมาเนี่ยนะคะในเสียงหนึ่งเนี่ยเรามาดูกันเนาะว่าในเสียงเนี้ยมันแฝงอะไรได้บ้างนะคะทุกคนลองดูเนาะในเสียงเนี้ยมันแฝงอะไรได้บ้างเริ่มต้นเลยนะคะถ้านักศึกษาเนี่ยเปล่งเสียงออกมาในภาษาไทยอะค่ะนะคะในคำภาษาไทยนะขั้นพื้นฐานที่เรารู้จักนี่นะคะเราดูซิว่าเสียงที่เราเปล่งนะมันจะมีระบบอะไรบ้างที่แฝงอยู่ถ้าเราดูนักศึกษาจะพบตัวปอปากับนอหนูแบบนี้เราจะเรียกระบบเสียงพวกนี้ว่าเสียงพยัญชนะนี่คือเสียงนะคะทุกคนนี่คือเสียงนะตอนนี้อาจารย์กำลังอธิบายเรื่องระบบเสียงนะคะเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างคำว่าปิ่นนะคะทุกคนเห็นเนาะเราจะพบว่าปอปากับนอหนูเนี่ยนะคะอันนี้คือระบบเสียงพยัญชนะอาจารย์จะใช้อักษรย่อคือพอจุดนะนับจากนี้นะคะอาจารย์ขอย่อนะแม้จะเป็นอาจารย์ทางภาษาไทยแต่ว่าอาจารย์ต้องการแบบเขาเรียกว่าความคล่องนะคะในการสื่อสารเนาะดังนั้นให้ได้รู้นะคะพยัญชนะนะคะจากระบบเสียงพยัญชนะและเราเจออะไรอีกเราก็จะพบนี่ค่ะอันนี้คือเสียงอะไรคะนั่นคือเสียงสระนี่คือเสียงสระนะคะโดยในเสียงสระที่เกิดขึ้นเนี่ยที่นักศึกษาได้เห็นนะคะเราจะพบเนาะว่าสระตัวนี้ก็คือเสียงสระกิใช่ไหมคะเด็กๆคะอาจารย์กำลังพูดถึงเสียงย้ำหลายรอบแล้วนะคะณตอนนี้ทุกคนต้องเก็บคำว่าเสียงไว้ในอ้อมใจอาจารย์กำลังพูดถึงเสียงค่ะเด็กโดยตอนนี้เราจะพบเสียงคือเราพบเสียงสระนั่นคือสระอีกนะคะเราอาจารย์จะใช้อักษรย่อคือสอจุดนะต่อมาจบไหมในระบบเสียงภาษาไทยอะค่ะสูงสุดเนี่ยอันนี้คือความเป็นอัตลักษณ์เลยนะเอกลักษณ์ของความเป็นภาษาของเราเลยนั่นก็คือในภาษาไทยของเราเนี้ยนะคะทุกคนเราจะพบว่าในภาษาไทยเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะเราจะต้องมีระบบเสียงที่3คือระบบนี้นี่ค่ะระบบเสียงวรรณยุกต์ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังอธิบายในที่ศึกษาคือถามว่าระบบเสียงในภาษาไทยมีกี่ระบบอันนี้เราเจอในการสอบโดยทั่วไปเลยอาจารย์ก็เคยถามนะแต่ว่าลุ้นเอานะว่าปีนี้จะมีไหมนะคะระบบเสียงในภาษาไทยอ่ะมีกี่ระบบนี่ค่ะสิ่งที่นักศึกษาได้เห็นที่อาจารย์โชว์ก็คือระบบเสียงในภาษาไทยจะมีทั้งหมด3ระบบเท่านั้นนั่นประกอบด้วยเสียงสระเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงวรรณยุกต์ดังนั้นระบบเสียงในภาษาไทยจะมีทั้งหมด3ระบบด้วยกันนะคะสูงกว่านี้ได้ไหมก็ไม่ได้น้อยกว่านี้ได้ไหมก็ไม่ได้
ดังนั้นยังไงยังไงก็สูงสุดแค่3แต่อาจารย์ทอดนะมีนักศึกษาบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์คะหนูสงสัยแล้วว่าแล้วถ้าหนูเจอคำว่ากาล่ะกาแล้วกาเนี่ยมันได้3เหรอคะอาจารย์ทุกปีค่ะจะมีคนถามลักษณะแบบนี้ไม่ต้องสี่เรียนเพราะเราอยู่ปี1ใช่ไหมคะเราเพิ่งเริ่มต้นเรียนคนที่ไม่ได้รู้ก็จะได้รู้กันนี่แหละค่ะทุกคนดูนะคะคำว่ากาลองพิจารณาสิลองตอบไปพร้อมๆกับอาจารย์เนาะนะคะคำว่ากาเราเจอเสียงอะไรได้บ้างอาจารย์ถามระบบเสียงอยู่นะคะดูสิว่าเชื่ออาจารย์ไหมว่ามันเป็นสามระบบจริงๆเราพบกอไก่จัดเป็นเสียงพยัญชนะอาจารย์ใช้อักษรย่อเลยนะสระอาเป็นเสียงสระใช่ไหมคะจบยังตอบว่าสูงสุดแค่สองอย่างนี้ได้ไหมอย่าลืมนะคะอาจารย์บอกแล้วว่าสิ่งที่ในวิชานี้ในเนื้อหานี้นะคะที่เรากำลังพูดถึงนั่นคือตัวระบบเสียงเราจะเน้นเป็นเสียงนักศึกษาจะพบว่าคำว่ากาคำนี้มีเสียงเหมือนกันนั่นก็คือเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะต้องมีทั้งหมด3ระบบนี้เท่านั้นนะคะจะมีมากกว่านี้ได้ไหมไม่ได้มีน้อยกว่านี้ได้ไหมไม่ได้มีเสียงวรรณยุกต์ที่ปรากฏคือเสียงทุกคนเคยได้ยินไหมคะเสียงวรรณยุกต์สามัญตามกฎเนี่ยเสียงวรรณยุกต์สามัญจะไม่มีรูปรูปคือการเห็นเป็นด้วยดวงตาเนี่ยค่ะเห็นไหมเราเห็นด้วยสายตาเนี่ยเราเจอรูปสัตว์อย่างเงี้ยกออากาอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นตามรูปเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่คอร์สนี้บังคับนั่นคือเก็บไว้ในอ้อมใจเลยนั่นก็คือคอร์สนี้จะเน้นเรื่องของเสียงเข้าใจไหมคะเธอต้องเก็บมันไว้ในอ้อมใจเลยใส่ใจไว้เลยนะคะจำแล้วใส่ใจไว้ด้วยเราเน้นเรื่องเสียงนะคะเราไม่ได้เน้นเป็นรูปสัตว์ดังนั้นนักศึกษาจะบอกว่าอุ๊ยอาจารย์คะไม่มีเสียงวรรณยุกต์ได้ไหมตอบไม่มีเสียงได้ไม่มีวรรณยุกต์ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยตอบไม่ได้เพราะนักศึกษากำลังพิจารณาด้านรูปแต่อาจารย์ถามเป็นเรื่องของเสียงดังนั้นเสียงเนี่ยเราพบนะเสียงวรรณยุกต์สามัญจะไม่มีรูปศัพท์แบบนี้เสียงวรรณยุกต์จัตวาในบางคำก็มีเหมือนกันนะคะที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับดังนั้นเนี่ยในภาษาไทยอะค่ะเราพูดถึงง่ายๆเนาะนักศึกษาจะต้องเน้นในเรื่องของโน้ตนะคะในหัวข้อระบบเสียงนักศึกษาก็ต้องเน้นในเรื่องของเสียงเท่านั้นเสียงเท่านั้นได้ยินนะคะทุกคนโน้ตข้างๆอาจารย์เตือนนักศึกษานิดนึงเพราะว่าอาจารย์มาสอนแค่4ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วกว่าจะจบคอร์สเดี๋ยวหนูเนี่ยจะลืมของอาจารย์ซะก่อนหนูต้องโน้ตนับตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าอาจารย์มุ่งเน้นอะไรแล้วเมื่อใช้สอบจริงๆอ่ะจะได้ทวนมาได้นะคะอย่าไปทวนตรงนี้นะประเภทพรุ่งนี้สอบคืนนี้ค่อยอ่านอันนี้จบค่ะจบแน่ๆจบอะไรคิดเอาเองดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนต้องสมมติเรียนกับอาจารย์ไปปุ๊บเนี่ยโน้ตข้างๆจดเพื่อให้ตัวเองอ่านต่อในอนาคตอย่าลืมนะคะในระบบเสียงอาจารย์เน้นเป็นเสียงอาจารย์ไม่ได้เน้นตัวสิ่งที่เรียกว่ารูปสัตว์ไม่สนใจรูปนะหัวข้อนี้ในประเด็นนี้จะเน้นเรื่องของเสียงเท่านั้นอย่าลืมนะคะต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วจะพูดถึงลักษณะของภาษาไทยดังนั้นลักษณะของภาษาไทยตัวนี้นะคะทุกคนจากอันนั้นน่ะจะมองในเรื่องของลักษณะของการเจอคำศัพท์อยู่ในข้อมูลดูลักษณะของโครงสร้างลักษณะของรูปอันนั้นมันเป็นหัวข้อของลักษณะของไทยแต่ถ้าเป็นระบบเสียงย้ำหลายรอบมากเลยนะคะเราเน้นเป็นเสียงเท่านั้นไม่ใช่รูปศัพท์ดังนั้นจะมาตอบอาจารย์ว่ากาคำนี้ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ถ้าตอบแบบนี้อันนี้ยังเข้าใจไม่ถูกต้องเข้าใจไหมคะทุกคนคิดใหม่ถ้าเขาถามเป็นเสียงหนูจะต้องพบว่าในคำว่ากามีทั้งหมด
3ระบบด้วยกันประกอบด้วยสระพยัญชนะและวรรณยุกต์อย่าลืมโน้ตนะไปช้าๆไปต่อค่ะทีนี้วันนี้เราจะรู้อะไรวันนี้เราจะรู้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเสียงแท้ในบางตำราเนาะเผื่อหนูจะไปสอบเนี่ยจะมีตำราบางตำราค่ะเขาจะบอกว่าระบบเสียงอันนี้ในทางภาษาเนาะเราจะได้กลุ่มเนี้ยว่ากลุ่มลิงกิสติกกลุ่มภาษาศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่ามีจะแยกเป็นระบบก็คือสระพยัญชนะวรรณยุกต์ใช่ไหมคะแต่บางตำราเนี่ยเราอาจจะเรียกเขาตั้งชื่อว่าเป็นเสียงสระก็คือเสียงแท้พยัญชนะก็คือเสียงแปลเผื่อหนูจะไปเจอในการสอบนะแล้วก็เสียงดนตรีก็คือเสียงวรรณยุกต์นั่นเองนะคะในบางตำราเนาะหนูต้องรู้ทุกเรื่องนะแต่ว่าถามว่าจะนำมานั่งสอบไหมแปลแช่อะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะให้รู้นะคะว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองแต่สิ่งที่หนูจะต้องรู้ตอนนี้ตอบโจทย์กับอาจารย์ได้ตอนนี้ทวนนะคะระบบเสียงในภาษาไทยมีกี่ระบบคำตอบคือ3ระบบด้วยกันอันได้แก่สระพยัญชนะแล้วก็วรรณยุกต์นะแต่เมื่อเรียนจบคอร์สอาจารย์ไปแล้วต้องรู้นิดนึงคำตอบหน่อยว่าบางตำราเขาเรียกเสียงสระว่าเสียงสระแท้เผื่อคนไหนที่เป็นครูคนอื่นนะจะได้รู้สระแท้ก็คือเป็นเสียงที่เปล่งออกมาแล้วอะค่ะทุกคนเขาเรียกว่าเปล่งออกมาแล้วเนี่ยมันสั่นที่บริเวณที่เรียกว่าเส้นเสียงใช่ไหมคะแล้วก็ไม่กระทบกับอวัยวะคือมันเกิดเสียงทันทีนะคะต่อมาค่ะอันนี้เพิ่มเติมนะเผื่อเอาไปใช้ในอนาคตนักศึกษาหลายคนที่เรียนอาจารย์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นเสียงแปลเสียงแปลในที่นี้นะคะอันนี้คือบางตำราเรียกเสียงแปลแล้วต่อมาเสียงดนตรีอันนี้จดด้วยนะก็คือเสียงวรรณยุกต์นะคะทีนี้อาจารย์เริ่มฟังโหดเลยค่ะพร้อมนะคะนี่ให้เป็นหัวใจเลยวันนี้ให้หัวใจเสียงเงินเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเรียกเสียงนี้ว่าเสียงสระนะคะดังนั้นวันนี้ความยากที่สุดโหดที่สุดในคอร์สของอาจารย์นะคะนั่นก็คือเสียงสระอาจารย์ขออนุญาตมียูสนะใช้หน้ากับหลังนะคะเสียงสระนะสระในภาษาไทยทุกคนดูนะคะสระในภาษาไทยนะคะเป็นยังไงได้บ้างอาจารย์ขออนุญาตใช้นะเพราะกระดาษมันบางเนาะงั้นขอใช้หน้าหลังนะคะถ้ามองไม่เห็นก็ในสาบอกอาจารย์ได้ในภายหลังนะคะเป็นของญาติใช้หน้ากระหลังนะเป็นการประหยัดนิดนึงต้นไม้จะได้แบบถูกตัดน้อยลงนะคะอ่ะไปดูกันต่อสระในภาษาไทยอะค่ะอันดับแรกต้องรู้ก่อนจำนักคำถามเลยสระในภาษาไทยเนี่ยมีกี่รูปและมีกี่เสียงคิดเลยค่ะตอนนี้ต้องตอบอย่าให้อาจารย์ตอบคนเดียวเดี๋ยวอาจารย์เหงานะคะตอบในใจกันนี่แหละค่ะส่งกันเลยค่ะส่งกระแสจิตกันนะคะสระไทยเรามีกี่รูปกี่เสียงทุกคนคะงั้นอาจารย์ถามตัวนี้ถ้าตอบอาจารย์สิว่าตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรรูปสระเนี้ยมีชื่อว่าอะไรอันนี้ทำไมอาจารย์คุยนะหนูโน้ตเลยนะคะว่าอาจารย์ไม่ได้ออกข้อสอบนะแค่เล่าให้ฟังไม่ออกข้อสอบนะหนูไม่ต้องซีเรียสปีหนึ่งอย่าเครียดนะคะเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่ต้องเครียดอีกเยอะดังนั้นเนี่ยอันนี้นะคะอาจารย์เคยเจอหลายคนบอกอาจารย์แถมให้หน่อยสิอยากรู้ว่านี่คืออะไรตอบพิมพ์เข้าไปเลยค่ะรูปสระในภาษาไทยบางคนตอบว่าคือเสียงสระอาเนี่ยบางคนตอบสระอาบางคนตอบตัวอาบางคนตอบหลากข้างเอ้าอาจารย์มันเรียกว่าอะไรล่ะอาจารย์ไม่เฉลยนักศึกษาทุกคนต้องไปศึกษาคุณพาเพิ่มเติมนะว่าอะไรตัวนี้เนี่ยอาจารย์เจอเนาะมีนักศึกษาที่เขาสอบอะไรนะทักช่องอะไรเงี้ยเขาก็มาถามว่าอาจารย์เนี่ยมีออกข้อสอบแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ให้ได้เรียนรู้นะคะว่ารูปสระเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือตัวรูปกับเสียงมันจะมีความเรียกชื่อที่แตกต่างกันนะคะนักศึกษาไปดูเอาว่าเอ๊ะมันจะคืออะไรได้บ้างนะคะอันนี้ต้องรู้รายละเอียดให้เห็นชัดๆนะคะดังนั้นอันนี้ถือว่าสำคัญนะอาจารย์ไม่เฉลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ออกข้อสอบตัวนี้กันเพราะสิ่งที่หนักที่สุดอาจารย์เน้นตัวนี้ดีกว่า
ที่อาจารย์เตือนเพราะว่าเราเคยเจอเนาะมีคนทักมาว่าแบบลูกฉลามมีอะไรมากอย่างเช่นตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรนะคะตัวนี้เรียกว่าอะไรตัวนี้เรียกว่าอะไรตัวนี้จะเรียกฟันหนูไหมเรียกขนทองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พิมพ์เข้าไปใน Google มีบอกหมดนะคะแต่เป้าหมายของคลาสเราไม่ได้เน้นตัวรูปแต่เล่าให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะมันเรียกว่าอะไรกันแน่นะนะคะตัวนี้หรือเปล่า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 เป็นต้นแต่สิ่งที่เราเป็นเป้าหมายคือเราจะเน้นที่ตัวเสียงแต่ก่อนที่จะเน้นมาตอบการก่อนสระไทยสระในภาษาไทยมีกี่รูปคำตอบคือ21รูปแล้วมีกี่เสียงล่ะอันนี้เป็นความสรุปของอาจารย์คือบางคนตอบ32บางคนตอบ7บางคนตอบ5บางคนตอบ21บางคนตอบ20บางคนตอบอะไรเยอะแยะมากมายแต่ฟังนะจ๊ะเด็กๆเอาให้จบเลยอาจารย์จะเขียนดังต่อไปนี้สิ่งที่อาจารย์กำลังถามนักศึกษาอันนี้คือความเป็นปัจจุบันปัจจุบันนะถ้าเขาถามว่าสระไทยอ่ะมีกี่รูปกี่เสียงนักศึกษาจะตอบเท่าไหร่21รูปแน่นอนแต่มีกี่เสียงบางคนตอบ32เสียงใช่ไหมใครตอบตัวนี้จำไว้นะจ๊ะหลักสูตร2521เป็นต้นมาตรงเนี้ยเอาไปแล้วเอาหมายความว่ามันจบไปแล้วก็คือความคิดเนี้ยมันล้มเลิกไปแล้วเราต้องใช้ตั้งแต่หลักสูตรตั้งแต่แบบเนี้ยค่ะหลัง2521เป็นต้นมาเนี่ยนะคะตอนเนี้ยเฉลยเลยแล้วกันในการเสียเวลาเราต้องตอบตามนักระบบเสียงในภาษาไทยนะคะก็คือมีทั้งหมด21เสียงถ้าไปสอบรับราชการที่ใดก็ตามสระไทยเรามีทั้งหมด21รูป21เสียงอย่าลืมนะคะทุกคนแต่อันนี้ไปรับราชการในทั่วไปนะเพราะว่าถึงต้องแยกด้วยทีนี้ในรามคำแหงเนี่ยค่ะเราใช้ตำราอาจารย์บรรจบพันธุเมธาใช่ไหมคะทุกคนเราต้องยึดตามแนวอาจารย์บรรจบถ้าปัจจุบันไปสอบที่ไหนก็ได้ใช้สูตรนี้นะแต่อันเนี้ยมันจบไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้มันนานแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรมันบทที่สูตรคือเราจะใช้แนวความคิดอะค่ะกลุ่มเนี้ยเราจะเรียกว่าลิงคิสติกคือกลุ่มภาษาศาสตร์จะมีนักระบบเสียงนักอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะคะที่เขาจะพิสูจน์ภาษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นขั้นตอนมีระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะมีหลักเกณฑ์อย่างเงี้ยในการวิเคราะห์ดังนั้นเนี่ยนะภาษาศาสตร์ก็จะมีการจับคลื่นเสียงทุกคนเคยเห็นไหมเวลาเราจับคนโกหกอ่ะมันจะมีการวัดคลื่นเสียงมันจะเป็นคลื่นว่าช่วงเวลาไหนคลื่นเท่าไหร่ออกเสียงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความเป็นปัจจุบันเนาะใครสนใจเรียนในศาสตร์ด้านนี้ก็ว่ากันไปหรือว่าอย่างหนูเรียนที่ศาสตร์หนูก็ต้องอาศัยนะภาษาศาสตร์ใช่ไหมคะในการที่แบบสิ่งที่อาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์ยกอะเสียงสมมติตำรวจเนี้ยจะศึกษาว่าแบบโอ้ยคนเนี้ยเคสเนี้ยมันถูกต้องไหมจะดูคลื่นเสียงดังนั้นรับนักระบบเสียงพวกนี้นักภาษาศาสตร์นิสิตภาษาศาสตร์พวกเนี้ยใครได้ถ้าใครสนใจก็ค่อยว่ากันเนาะอันนี้แผนกนี้ก็ลองพิมพ์เข้าไปในGoogleดูนะคะมีเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยค่ะที่อาจารย์พูดหมายความว่าเสียงเนี่ยเราไม่ได้พูดกันเล่นๆเรามีเครื่องมือเรามีนัยยะหรือแนวความคิดนะคะที่สำคัญนะคะในการจัดระบบดังนั้นนักระบบเสียงอ่ะที่สูตรเสียงภาษาไทยของคนไทยอ่ะค่ะมาตั้งนานแล้วเราพบทั้งหมด21เสียงด้วยกันนะคะในการที่สูตรนะอาจารย์ไม่ได้พูดแบบเขาเรียกว่าอาจารย์ไม่ได้พูดเองนะคะคือทุกอย่างมันจะเป็นระบบแล้วก็เป็นลักษณะของกฎเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในของความเป็นระบบเสียงเหล่านี้ดังนั้นปัจจุบันใช้ตัวนี้นะจ๊ะอันนี้บางอย่างมันเอาออกไปแล้วนะคะทีนี้ความเป็น PSA 1.1 ยังไงล่ะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาจะสอบในคอร์สอาจารย์ PSA 1.1 นักศึกษาจำได้ไหมที่อาจารย์พูดเสมอคือเราจะใช้ตามแนวของอาจารย์บรรจบพันธุเมธาใช่ไหมคะแล้วเราจะตอบทั้งหมดกี่เสียงคำตอบคือตามแนวอาจารย์บรรจบพันธุเมธาเราต้องใช้เกณฑ์นี้อาจารย์เคยย้ำเสมอแล้วใช่ไหมคะว่าอยู่มหาวิทยาลัยใดก็จะมีปรมาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนั้นๆโดยรามคำแหงมีอาจารย์บรรจบพันธุเมธาเป็นต้นแบบดังนั้นเราจึงต้องอิงทฤษฎีแต่ในฐานะอาจารย์เป็นผู้สอนอาจารย์จะต้องจำเป็นจะต้องอธิบายความเป็นปัจจุบันให้นักศึกษาด้วย
นะคะเพราะว่าหนูต้องใช้ต่อในอนาคตหนูก็เตรียมโน้ตแล้วกันว่าอันเนี้ยอาจารย์บอกว่าใช้เฉพาะคอร์สนี้อันนี้ใช้กับความเป็นปัจจุบันเข้าใจไหมคะเพราะว่าเราเลือกที่จะใช้เล่มนี้แล้วถ้าเป็นหลักสูตรถัดไปเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ว่าหลักสูตรเนี้ยเรายังคงยึดตามตำราหรือตามแนวอาจารย์บรรจบคันธุเอทานะคะทุกคนอย่าลืมเราใช้เกณฑ์นี้นะคะทีนี้อาจารย์บรรจบบอกว่าภาษาไทยมี21รูปและมีทั้งหมด28เสียงด้วยกันถ้าโจทย์อาจารย์ถามว่าระบบเสียงในภาษาไทยขออภัยเสียงเขาเรียกว่าสระในภาษาไทยมีกี่รูปกี่เสียงเธอจะต้องตอบตามเกณฑ์นี้ตามแนวนี้เท่านั้นเฉพาะวิชานี้เท่านั้นนะคะทุกคนแต่ถ้าไปสอบราชการให้ใช้เกณฑ์นี้นะอาจารย์อธิบายให้นักศึกษาฟังแล้วนะคะว่าข้อเหตุผลใดดังนั้นสรุปค่ะว่าสระในภาษาไทยตามแนวอาจารย์บรรจบคำทุเมธาจะมีทั้งหมด28เสียงด้วยกันโดยคลาสเนี้ย1001เราจะเน้นจุดสำคัญคือเรื่องของเสียงเราจะไม่เน้นรูปศัพท์เข้าใจไหมคะทุกคนหมายความว่าถ้าหนูเจอคำศัพท์หนึ่งคำศัพท์แล้วมันเป็นเสียงหนูต้องอ่านเป็นเสียงนั้นและเป็นเสียงที่เป็นภาษาราชการคือไทยมาตรฐานด้วยในการเด็กไปสิ้นนะคะให้กำลังใจไปต่อนะคะจากข้อมูลนี้อาจารย์ได้โน้ตไปแล้วเป็นเรื่องของเสียงใช่ไหมคะทุกคนเป็นเรื่องของเสียงเราเข้าสู่โหมดเสียงเลยโดยเสียงสระในภาษาไทยอะค่ะเสียงสระอาจารย์บรรจบเขียนไว้ว่ามีทั้งหมด28เสียงทักเลยนะคะบางคนบอกอาจารย์คะพอเรียนของอาจารย์แล้วหนูจำเป็นต้องไปดูหนังสือไหมอาจารย์แนะนำค่ะถ้าหนูเรียนกับอาจารย์ณขนาดนี้ให้หนูฟังจากอาจารย์เลยค่ะแล้วดีสรุปเอานะคะเพราะอาจารย์จะบอกอะไรที่แบบเรียกว่าเป็นเทคนิคสั้นๆให้หนูแต่ถ้าเกิดคนไหนสนใจอ่านหนังสืออาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันมีความยากเนื่องจากมันเป็นภาษาศาสตร์ทูเดียวในบางในบางประเด็นนะคะแล้วหนูอยู่ปีหนึ่งเนาะดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะช่วยให้หนูแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากกว่าดังนั้นตัวตำราถ้าใครสนใจเราไปอ่านเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นแบบบางทีอ่ะนักศึกษาจะเจอการผสมเสียงเช่นอีบวกแออย่างเงี้ยเป็นเอลอย่างเงี้ยค่ะอิวบวกเอลอย่างเงี้ยเป็นอะไรเงี้ยค่ะมันจำยากเนาะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลฟังอาจารย์นะคะขอให้หนูฟังสิ่งที่อาจารย์อธิบายแล้วก็ลิสต์รายละเอียดตามที่อาจารย์สอนเข้าใจคำนี้นะคะดังนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเสียงสระเนี่ยในภาษาไทยนะหนูเติมเอาเองนะคะอาจารย์พูดเอาดังนั้นเสียงสระในภาษาไทยเนี่ยนะคะปกติเสียงสระเนี่ยนะคะในภาษาไทยจะจำแนกออกเป็น2โซนเนาะ2โซนก็คือโซนที่เขาเรียกว่าสระเดี่ยวกับอีกอันนึงเราจะเรียกว่าสระผสมในภาษาไทยนะปกตินะคะเราจะพบเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นสระเดี่ยวกับสระผสมอันนี้ให้เข้าใจนะคะโดยอาจารย์จะเริ่มต้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสระเดี่ยวก่อนสระเดี่ยวเราจะมีทั้งหมด18เสียงด้วยกันส่วนสระผสมจะมีทั้งหมด10เสียงด้วยกันรวมแล้วเท่ากับ28ตามแนวอาจารย์บรรจบนะคะซึ่งสระในภาษาไทยอ่ะอาจารย์จะเริ่มต้นสิ่งที่ธรรมดาที่สุดก่อนค่อยๆไปนะเด็กๆค่อยๆไปค่อยๆจดนะสระเดี่ยว18เสียงมีอะไรบ้างขอให้ทุกคนทำตามอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์ทดลองกับนักศึกษารามคำแหงมาเยอะแยะมากมายอาจารย์พบว่านักศึกษาแบบตั้งแต่ที่สอนมาถ้าเป็นในแนวนี้ค่ะในเด็กรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่น่าสนใจตรงที่ว่าสมมุติอาจารย์ได้รับเขาเรียกออกมาสอบ40ข้อเธอก็ได้40เต็มอ่ะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะหรือว่าตัวอาจารย์ออกเป็นสิ่งสระสัก10ข้อสมมตินะคะสมมตินะ10ข้อเนี้ยบางคนได้10เต็มอันนี้จะสนใจตรงที่ว่าทิศทางเธอจะเป็นทิศทางนี้เนาะดังนั้นอ่ะมาลองดูขอให้ทุกคนจดจำดีๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้นักศึกษาลองดูนะคะในสระเดี่ยว18เสียงเนี่ยอ่ะ
าจารย์จะให้นักศึกษาตีเป็นตารางนะคะตีเป็นตารางเนาะหรือทำตามอาจารย์นะคะทุกคนทำตามอาจารย์เลยนะอาจารย์เริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าสระเดี่ยว18เสียงนะคะอาจารย์กำลังเริ่มต้นกับสระเดี่ยว18เสียงตอนนี้อาจารย์กำลังพูดตัวนี้อยู่นะคะนั่นคือเสียงสระเดี่ยว18เสียงสิ่งที่เราควรต้องรู้ว่าสระเดี่ยวมันมีอะไรบ้างอ่ะนะคะก็เรามาสรุปเป็นตารางกันตารางตัวนี้มีดียังไงตารางตัวนี้คือเป็นตัวที่จะช่วยจำคนไหนไปเป็นครูคนอื่นนะมันเป็นเทคนิคที่เราได้รู้ด้วยนะหนูต้องจำตารางนี้ให้ได้โน้ตทุกคนเลยนะคะว่าตารางสระเดี่ยวตัวนี้ต้องจำมันให้ได้นะคะเพื่อจะได้ตอบคำถามอาจารย์ได้ด้วยอ่ะเราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นลิ้นตรงนี้เขียนว่าลิ้นนะคะจากนั้นตรงมุมนี้นะคะเด็กๆมุมนี้นะเขียนว่าระดับลิ้นลิ้นกับระดับลิ้นนะจากนั้นเขียนว่าอ๋อเดี๋ยวนะเขียนอาจารย์ตัดต้องตัดอย่างนี้ขออภัยนี่ตรงนี้อาจารย์ลืมนี่นะคะยาวอย่างนี้เลยนะคะทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะว่าข้อมูลเห็นตามโครงสร้างนี้นะริมฝีปากไม่ห่อกับริมฝีปากพอนะคะเขียนโครงสร้างตามนี้นะนี่ตารางนะคะนี่เป็นเส้นนะนะคะก็คือลิ้นกับระดับลิ้นนะคะระดับลิ้นแล้วก็ริมฝีปากไม่ห่อกับริมฝีปากพอสระส่วนหน้ากลางหลังนะคะอาจารย์เริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นในระดับสูงก่อนประกอบด้วยเสียงสระอีกับอีจากนั้นเป็นเสียงสระอึสระอีจากนั้นเป็นเสียงอุกับอูต่อมานะคะเป็นลิ้นระดับส่วนกลางนะลิ้นระดับกลางประกอบด้วยสระเอกสระเอสระเอลอกตามไปเลยนะคะเอโอโอต่อมาลิ้นระดับต่ำแอร์แล้วก็ออกออกทีนี้ตามโครงสร้างเสียงนะคะทุกคนตามโครงสร้างเสียงนะสิ่งที่เห็นคือลักษณะลิ้นระดับต่ำอ่ะเสียงสระอากับสระอาจะต่ำจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าเป็นลิ้นฝีปากถ้าเป็นปากของนักศึกษาสมมตินะอาจารย์ว่าสวยนี่คือโครงสร้างปากนักศึกษาใช่ป่ะสมมติอาจารย์ว่าสวยนะเป็นฟันมีฟันใช่ไหมแล้วก็มีลิ้นอยู่ในปากตัวนี้หนูอ้าปากดูที่กระจกของหนูก็ได้ค่ะที่บ้านน้องไม่มีใครเห็นอยู่แล้วนักศึกษาดูนะคะลิ้นของหนูก็จะหนูจะอยู่ระดับต่ำถ้าออกเสียงอะกับอาค่ะทุกคนลองออกเสียงดูอะลองพูดนะคะลองพูดนะเปล่งเสียงนะตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งลองพูดออกมาพูดได้เลยนะคะไม่มีอาจารย์อยู่ด้วยดังนั้นพูดออกมาเลยอะแล้วสังเกตลิ้นตัวเองอะลิ้นของตัวเองอ่ะไม่ได้แปลว่าสมมุตินี่คือลิ้นเนาะไม่ได้แปลว่าลิ้นของหนูจะเป็นแนวลาดติดกับไอ้เนี้ยค่ะตรงปากล่างอ่ะตรงส่วนล่างของปากสมมติว่าปากของหนูมีประมาณนี้สมมตินี่คือปากของหนูใช่มั้ยคะเด็กๆแล้วลักษณะของลิ้นไม่ได้แปลว่าลิ้นเนี่ยจะต้องอยู่ติดกับลักษณะของริมฝีปากอย่างนี้ลักษณะของลิ้นน่ะอาจจะเป็นลักษณะของตัวลิ้นที่ปลายลิ้นงออย่างนี้ก็ได้สมมตินี่คือลิ้นใช่มั้ยคะแล้วปลายลิ้นงอลงอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าตัวไฟลิ้นของหนูไปแตะตรงระดับเนี้ยค่ะด้านล่างก็คือลิ้นอยู่ในระดับต่ำสุดเลยอย่างเงี้ยค่ะเราออกเสียงใหม่สิอีกทุกคนลองออกเสียงดูอีกเวลาออกเสียงเนี้ย
สระอีของหนูเนี่ยค่ะลิ้นของหนูจะอยู่ระดับที่สูงบนขึ้นมาเห็นไหมคะอ่ะลองถอยลิ้นดูหนูจะพบนะว่าลิ้นของหนูเนี่ยจะถอยเข้าไปเห็นไหมพออีทุกคนลองเสียงสิคะอีจากนั้นลิ้นจะถอยกลับมาต่อมาอูลิ้นของหนูจะถอยข้างหลังและปากของหนูอะค่ะริมฝีปากหนูจะเป็นปากจู๋หรือปากต่อนะคะเห็นไหมคะแต่ที่อาจารย์เขียนโครงสร้างนี่คือโครงสร้างจริงๆของเสียงในภาษาโดยสิ่งที่เราเขียนโครงสร้างแบบนี้จริงๆทั่วโลกความเป็นสากลนะคะจะใช้แนวความคิดทิศทางเดียวกันอย่างนี้ค่ะเราจะเรียกกันว่าลักษณะของทางภาษาศาสตร์ใช่ไหมในกลุ่มเนี่ยที่อาจารย์จะเอามาเนี่ยคืออาจารย์จะประยุกต์นะการอธิบายกับหนูเนี่ยอาจารย์จะประยุกต์นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใจเย็นๆมันไม่ได้ยากนั่นคือสิ่งที่จะอธิบายคือเราจะได้รู้ว่าโครงสร้างในการออกเสียงมันมีอะไรบ้างนะคะโดยจดจำตารางนี้ให้ดีห้ามนำเข้าห้องสอบนะจ๊ะอุ้ยสอบออนไลน์ด้วยอ่ะใครก็ตามนะซื้อสัตว์สุจริตขอให้ได้เกรด A นะคะอันนี้อาจจะอวยพรล่วงหน้าเลยนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังเนี้ยห้ามนะพกป่วยเข้าห้องสอบอาจารย์สัตว์แช่งไว้แล้วนะคะทุกคนดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องจำตารางตัวนี้ให้ได้ให้รู้ว่าในระดับลิ้นส่วนหน้าประกอบด้วย E ใช่ไหมมีส่วนกลางอุดอืออุดอูอย่างนี้แล้วอาจารย์จะถามอะไรกับนักศึกษาบ้างอาจารย์จะถามนักศึกษาทั้งหมดตามแนวนี้นะทั้งหมด3แนวด้วยกันหมายความว่าในสระเดียวอ่ะนักศึกษาจดจำตารางแล้วอาจารย์จะสอบอะไรหนูมีทั้งหมด3ประเด็นนะคะตารางตัวนี้นะให้รู้ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างเนี่ย เดี๋ยวอาจารย์อธิบายเพิ่มก่อนในตารางตัวนี้ค่ะเราพบว่ามันมีทั้งหมด18เสียงโดยเสียงที่อยู่ส่วนหน้าของแต่ละช่องเห็นไหมเราจะเรียกว่าเสียงสระเสียงสั้นเห็นไหมคะจะเป็นสระเสียงสั้นหมดเลยเห็นไหมจะได้จดจำง่ายๆแต่ถ้าอยู่ตรงนี้มุมนี้เราจะเรียกว่าเป็นสระเสียงยาวเห็นไหมคะข้างหน้าสั้นหลังยาวเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะคะในแต่ละช่องรวมแล้วจะพบว่าสระเสียงสั้นมี9เสียงสระเสียงยาวมี9เสียงอันนี้ทันนะคะและถามว่าอาจารย์จะถามอะไรอาจารย์จะถามในประเด็นนี้ค่ะยังคงเป็นแนวเดิมนะเพราะว่าปีหนึ่งนะคะไม่ต้องซีเรียสมากเพราะเดี๋ยวไม่รอดนะคะดังนั้นเนี่ยเอาประมาณนี้แหละในภาคเรียนนี้นะคะแนวคำถามอาจารย์จะถามทั้งหมด3ประเด็นสำหรับสระเดี่ยวนั่นคืออาจารย์ถามว่าสิ่งที่อาจารย์เอามาให้เนี่ยสระเดี่ยวตรงนี้ข้อใดจัดเป็นสระเดี่ยวสีฟ้าหรือข้อใดจัดเป็นสระเดี่ยวสียาวเข้าใจไหมคะทุกคนดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะตอบคำถามเราแบบถามใน3ประเด็นนะคะ1ถามว่ามันเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวกับ2มันเป็นสระส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังหรือ3ความหนักอยู่ตรงนี้นักศึกษาต้องแยกให้ได้ว่าเนี่ยมันเป็นสระเดี่ยวหรือเนี่ยเป็นสระผสมเข้าใจไหมคะทุกคนดังนั้นมาเรามาดูกันกรณีการถามว่าสระเดี่ยวเสียงสั้นเสียงยาวอ่ะมันคืออะไรคนไหนเคยดูเทปอาจารย์ย้อนหลังแล้วก็มาดูอีกครั้งใหม่ตอนหน้าเราจะพบสิ่งเหล่านี้ค่ะทุกคนดูเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนนิดนึงพร้อมนะคะนักศึกษาเขียนโจทย์ให้เห็นการทำเองทุกคนคะอาจารย์ถามนักศึกษาว่าเกิดการถามนะข้อใดจัดเป็นสระเดี่ยวเสียงยาวข้อใดสัตว์เป็นสระเดี่ยวเสียงยาวทุกคนจดเองนะอาจารย์เขียนสั้นๆนะคะจะใช้วิธีนี้แหละไม่เขียนมาก่อนล่วงหน้าเอามันสดๆตรงนี้แหละสอนสดไงคะทุกคนคะสระเดี่ยวเสียงยาวค่ะอาจารย์ถามว่าข้อใดสัตว์เป็นสระเดี่ยวเสียงยาวลิงอาจารย์ไม่เป็นเสียงเดี๋ยวเธอจับเสียงอีกข้อใดจัดเป็นสระเดี่ยวเสียงยาวข้อใดจัดเป็นสระเดี่ยวเสียงยาวข้อใดจัดเป็นสระเดี่ยวเสียงยาวทุกคนดูสระเดี่ยวเสียงยาวนะ
ุกคนลองดูสิคะคำว่าลิงเนาะวิธีการง่ายๆเลยในการพิสูจน์เอาแบบเบบี้เลยนะทุกคนเราปีหนึ่งใช่ไหมคะเราต้องเรียนรู้ถามว่าอาจารย์ประโยชน์ในการที่เราเรียนตัวนี้ได้อะไรได้สิคะส่วนสำคัญคือเราเป็นคนที่รับสืบทอดจากอาจารย์ใช่ไหมแล้วอนาคตต้องถ่ายทอดวันนึงเนี่ยเราต้องมีลูกใช่ไหมลูกของเรานี่แหละจะถามว่าคุณแม่คะออกเสียงยังไงนั่นแหละค่ะกลับไปวังวนเดิมนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องตอบไม่ได้ให้นะจะบอกว่าอุ้ยขึ้นครูไปหมดแล้วอันนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวลูกหมดศรัทธาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมอันนี้คือตัวสำคัญแหละในการต่อยอดภาษาไทยใช่ไหมคะเราเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยของเราให้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและที่สำคัญสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาคิดไว้นิดนึงนั่นก็คือลักษณะของเสียงหนึ่งนะควรจะต้องอนุรักษ์เพราะว่าถ้านักศึกษายิ่งแปลงเสียงมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะมันจะเกิดปัญหากับตัวหนูเองคือรุ่นหนูอ่ะมันอาจจะไม่เป็นในตอนนี้หรอกแต่หนูอ่ะรับรองจากผลของรุ่นก่อนว่ารุ่นก่อนเคยพูดแบบนี้รุ่นหนูต้องมาเนี่ยซัพพอร์ตตัวนี้แต่พอสิ่งที่จากรุ่นหนูอ่ะพัฒนาไปแล้วรุ่นถัดไปดีคะเขาก็จะเครียดมากขึ้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรเกิดการกลายทางภาษาแล้วหรอได้ยินที่อาจารย์พูดใช่ไหมคะเราเรียกว่าการกลายทางภาษาหรือการเริ่มเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะเริ่มจะแปลให้เห็นว่าลักษณะการแปลนะคะก็คือรูปลักษณ์ของภาษาเปลี่ยนไปนะคะเอามาดูกันก่อนเนาะก่อนที่จะพูดอะไรรายละเอียดเหล่านี้วิธีการนะก่อนเหมือนเด็กอนุบาลเลยเราฝึกค่ะเอาเด็กๆถ้าเราไม่ได้รู้อะไรใช่ไหมคะเราลองดูค่ะเราพิสูจน์ยังไงอ่ะว่าเป็นสระยังไงเราเรียนแบบเด็กอนุบาลนี่แหละเราเริ่มต้นเลยวิธีการดูว่ามันยาวหรือสั้นนะคะบางคนอาจจะเก่งเลยตั้งแต่กำเนิดก็อาจจะอุ้ยอาจารย์หนูรู้เลยลิงจุดโอ้กัดตอบเลยจุดเธอเสร็จอาจารย์แน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันอื่นสวยงามมีสระอุตรงนี้ได้ตอบตัวนี้อาจารย์เคยถามนักศึกษาด้วยนะว่าเพราะอะไรเธอมั่วมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เอาวางไว้ก่อนเราต้องมีหลักวิชาการวิธีการคือดูนะคะการกระจายเสียงเทคนิคของการกระจายเสียงอาจารย์จะยกตัวอย่างให้นี่คือวิธีการคิดนะคะเราจะเริ่มต้นกระจายเริ่มต้นจากเสียงพยัญชนะต้นก่อนจากนั้นตามมาด้วยเสียงสระจากนั้นตามมาด้วยเสียงพยัญชนะสะกดกระจายแบบนี้นะจะทำให้เรารู้จักว่าเสียงแท้ของคำศัพท์นั้นน่ะเป็นยังไงเอาอาจารย์ยกตัวอย่างคำว่าลิงเมื่อกี้คำว่าลิงใช่ไหมนี่วิธีการนะทุกคนการกระจายนะเธอเรียนเหมือนฝรั่งแบบเดียวกันทั่วโลกจะใช้ทิศทางเดียวกันในการศึกษาเราก็กระจายเป็นลิงนะสอนแบบเบสิกเนี่ยแหละค่ะรอนี่ค่ะเห็นไหมคะเราได้รู้ว่าพยัญชนะต้นคืออะไรจากนั้นเสียงสระแท้ๆค่ะรออีพยัญชนะสะกดมีไหมมีรออีงอลิงและเสียงวรรณยุกต์ค่อยว่ากันนั้นหมดนะคะแต่ว่าตรงนี้เราสนใจเพียงแค่สระเท่านั้นเรากำลังสนใจเสียงสระเนี่ยค่ะฝึกกระจายแบบนี้บางคนบอกว่าอาจารย์หนูเก่งแล้วหนูรู้แล้วแหละว่าเสียงสระจริงๆคือสระอีถ้าเราไปดูโพยเมื่อกี้นี้เราจะพบว่าสระอีนะเป็นสระเสียงสั้นอันนี้เอาเบสิกนะคะเผื่อนักศึกษาชาวต่างชาติเนาะตอนนี้หนูกำลังเรียนกับอาจารย์ด้วยจะได้รู้นะคะว่าโครงสร้างภาษาไทยเป็นยังไงนะคะเด็กไทยก็ทวนไปด้วยเนี่ยค่ะเอาเริ่มจากแบบอย่างนี้แล้วค่ะมาต่อนะจัดแอดวานซ์ขึ้นค่ะเช่นดูนะคะอาจารย์เอาคำนี้เลยลองกระจายค่ะความโหดเพิ่มขึ้นแล้วนะคะกระจายค่ะสิ่งที่อาจารย์เจอจากนักศึกษาบางคนถามว่านักศึกษาถึงขั้นผิดพลาดขนาดนั้นไหมมันก็ผิดแหละแต่ว่าอาจารย์เพิ่มเติมความรู้ไปนะผิดตรงไหนคืออาจจะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่หนูเคยเรียนรู้มาคือหนูจำแค่รูปพอมาเจอการถามเรื่องของเสียงมันเลยเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะนักศึกษาบางคนบอกอาจารย์ว่าคำว่าเดินคำนี้นะคะนักศึกษาจำมันแค่รูปศัพท์นักศึกษาตอบอาจารย์ว่าเดินประกอบด้วยดอเดี๋ยวนะไม่ใช่ดอเอาใหม่
เอดอนอเดินฟังอาจารย์ดีนะถ้าหนูไม่กระจายตามที่อาจารย์บอกเป็นโครงสร้างเบสิกอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือคนไทยเขารู้กันแต่บางคนบอกอาจารย์ว่าคำนี้ถูกกระจายเป็นเอดอนอเดินquestion mark ใหญ่มากบางคนกระจายเป็นเอดอนออีกเดินอันเนี้ยอาจารย์รู้นะว่าหนูเรียนวิธีการแบบการจำรูปศัพท์แล้วเพื่อจะได้ท่องจำมาได้แต่ปัญหาจะเกิดคือเพราะอาจารย์กำลังถามเรื่องของเสียงนี่คือตัวปัญหาอาจารย์ตั้งคำถามว่าแล้วเสียงจริงๆของตัวเนี้ยคำเนี้ยคือสระอะไรถ้าหนูบอกว่าเอดอนออีกอ่านว่าเดินถูกไหมเสียงจริงๆคือเสียงสระเอใช่ไหมไม่ใช่นี่คือปัญหาแล้วเพราะว่าหนูเรียนรู้วิธีการจำเป็นรูปและถามว่าอ้าวถ้าหนูเจอแบบนี้ยังไงคะหนูเรียนมาไม่เป็นไรลูกสลายพฤติกรรมละลายไปเลยนะคะสิ่งที่เคยเรียนรู้มาอันนั้นคือรูปศัพท์อาจารย์บอกแล้วว่าตัวเนี้ยเราไม่ใช้ในคลาสนี้เราเน้นตัวนี้เท่านั้นเข้าใจไหมคะทุกคนอาจารย์เจออย่างเงี้ยจำนวนแบบเยอะๆเลยในมอรามสู้เขานะคะถ้าหนูจำรูปศัพท์แบบนี้อันนี้เอาวางไว้บนหิ้งหนูมาฟังถึงที่อาจารย์กำลังสอนคือเรากำลังพูดถึงเสียงจริงๆในภาษาไทยหนูจะต้องกระจายตามที่อาจารย์อธิบายคือถ้าเราเอาเสียงจริงๆเราออกเสียงอะไรเราฝึกบางคนถ้าเกิดบางคนเราเคยผ่านจริงๆจำนวนมากๆก็เคยผ่านกันเนาะเวลาเรากระจายเราจะกระจายเป็นพยัญชนะต้นคือดอจากนั้นสละเราอ่านว่าอะไรเดินใช่ไหมเอินอย่างนี้ใช่ไหมคะเราออกเสียงก็คือสละคำว่าเดินใช่ไหมดอเออถูกไหมดอเออนอเดินใช่ไหมดอบวกเอินเนี่ยค่ะดอบวกเอินเนี่ยแหละค่ะดังนั้นดอเออนอเดินอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะเสียงจริงๆในภาษาไทยคือเสียงสระเออต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงไม่เห็นจะเป็นสระเอเลยอะค่ะเด็กๆเห็นปะนี่ค่ะดังนั้นหนูรู้แล้วใช่ไหมอาจารย์เน้นตลอดเก็บไปน้อมใจจ้านั่นคือเสียงนะคะอันนี้สำคัญมากทีเดียวรู้แล้วใช่ไหมนับจากเนี้ยเราเรียนแบบเด็กอนุบาล นะเด็กๆดังนั้นเรากระจายแบบนี้แหละถ้าคนไหนเซียนแล้วทำในการสอบบอกอาจารย์ขอเร็วๆได้ไหมทำได้ตอนนี้ค่อยๆไปก่อนเนาะค่อยๆทีละนิดเดี๋ยวหนูก็เก่งเองนะคะค่อยๆไปดังนั้นหนูเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเราฝึกการกระจายแบบนี้เก็ตแล้วนะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเสียงในภาษาอ่ะเรามากระจายกันหนูเก่งละพร้อมกระจายเลยอ่ะได้เป็นลิงก็คือลออีกงอลิงจุดจอโอดอจุดอบอโอบอโอกัดกออะดอกัดดังนั้นหนูลองดูสิคะว่าข้อใดเป็นสระเดี่ยวเสียงยาวเราจะพบนะอีโออะเป็นเสียงสั้นคำตอบคือคำว่าโออันนี้สบายถ้าหนูรู้แล้วหนูก็ตอบเลยถึงง่ายๆแต่อย่าพลาดแค่นั้นพออันนี้เบสิกค่ะใครๆก็รู้ใช่ไหมคะไปต่อค่ะอาจารย์ชื่อแล้วนะลักษณะของสระเดี่ยวเสียงยาวเสียงสั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องแยกให้เป็นนะคะบางทีอาจารย์อาจจะถามนักศึกษาในประเด็นอื่นก็ได้นะคะเช่นการถามว่าอันนี้ก็ได้นะลักษณะเสียงสั้นเสียงยาวเนี้ยอาจารย์จะมาถามเป็นในประเด็นที่บอกว่าอย่างเช่นข้อใดหนูเขียนตัวเรานะข้อใดมีเสียงสระตรงกับคำว่าเด่นบางทีก็ถามอย่างนี้นะแต่เท่าที่อาจารย์พิสูจน์นักศึกษามาพออาจารย์เอาของแปลกมา
นักศึกษาก็รู้สึกจะข้ามข้อนี้กันเยอะแต่บางคนทำได้นะร้อยที่แล้วต้องชมเลยนะตอนที่เราสอนนะโหสัมโมอ่ะเต็ม100คะแนนอ่ะ90อ่ะพอสมควรนะหลายคนอยู่นะถือว่าใช้ได้เลยนะคะแสดงว่าตั้งใจดีเยี่ยมล็อตนี้เอาให้ได้เลยนะ A เยอะๆนะอยากจัด A เยอะๆเหมือนกันนะคะแต่เป็น A ในเชิงที่เราได้มาด้วยตัวเองนะคะมาดูกันต่อในแง่ของคำว่าเด่นใช่ไหมคะดูสิว่านักศึกษาจะตอบอะไรดีอาจารย์จะไม่ออกเสียงให้นะคะเพราะว่าบางคนจับที่เสียงอาจารย์ดังนั้นประกาศเลยในการสอนเสียงสระอาจารย์จะไม่ออกเสียงให้ชัดเพื่อเป็นการวัดนักศึกษาอย่างแท้จริงตอบสิจะตอบอะไรนี่ไงถ้าหนูออกเป็น A ดอนอเด่นเงี้ยจบเลยนะสระ A ทุกข้อตอบมา4ข้ออันนี้เห็นไหมคะถ้าดูตามรูปศัพท์อย่างนี้ไม่ได้เราต้องเอาเสียงจริงๆถูกไหมดังนั้นมาบางคนแบบใจเร็วใช่ป่ะเปิดปอดอเปิดเพลินพอรอนอเพลินเย็นยอเอนอเย็นเบาบอเอาเบาตอนนี้อยู่สระเดียวนะดังนั้นเนี่ยหนูจะเห็นนะคะว่าลักษณะของเสียงเนี่ยเราจะพบเนาะมันตรงกับตรงนี้หรือเปล่าอาเด่นลองดูสิดอเอนอเด่นไหมเอกเด่นออกเสียงสั้นนะคะทุกคนปัญหาของพวกหนูอ่ะคือตอนนี้เหมือนกับนักศึกษาเอาชีวิตจริงอ่ะมาใช้กับภาษาราชการบางคนนะคะเข้าใจเสียงผิดพลาดก็มีก็คือออกเสียงแบบนี้แล้วคิดว่ามันถูกหนูต้องระวังด้วยมันหลายคำเลยอะค่ะอย่างบางคนอ่ะอาจารย์พบว่าคำว่าเด่นความนี้หนูออกเสียงอาจารย์คะหนูเห็นคนนั้นอ่ะเด่นจังเลยค่ะแล้วหนูตอบอาจารย์เสียงยาวอันนี้หนูจะใช้ตัวเองเป็นผู้วัดไม่ได้การวัดจะต้องเป็นไปตามระบบเสียงมาตรฐานก็คือภาษาราชการเท่านั้นย้ำนะคะระบบต้องเป็นไปตามภาษาราชการเท่านั้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นเสียงจริงในภาษาที่เกิดขึ้นนะคะจะวัดด้วยตัวนักศึกษาเองไม่ได้เพราะว่ามีบางคนบอกอาจารย์หนูออกเสียงนี้นั่นคือนักศึกษาแต่เวลาสอบเราต้องใช้แกนกลางความเป็นมาตรฐานนะดังนั้นนี้ก็ต้องเป็นเสียงสั้นนะคะที่แท้จริงเนาะดังนั้นเนี่ยอะไรที่มีเสียงตรงคำตอบคือคำว่าเย็นเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะจากประเด็นนี้เข้าสู่หมวดข้อที่2จำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่า x ข้อใดเป็นสระหน้ากลางหลังนี่นะคะตารางสำคัญตรงนี้แหละตรงที่ว่าเธอต้องจำตารางให้ได้นักศึกษาต้องรู้จักตารางนี้สระหน้าหมายความว่าไงนี่ค่ะสระส่วนหน้าก็คือนี่ในช่องนี้ e a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  สระส่วนกลางสระกลางนะอืออืออออาอาสระหลังอูอูโอโอออก็คือต้องรู้จักเนี่ยค่ะสามตารางนี้สับแช่งไว้แล้วนะว่าห้ามพกโพยเข้าข้อห้องสอบใครพกโพยขอให้ติดเอฟวิชานี้โอเคนะแช่งกันตรงนี้เลยนะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลใช้ความซื่อสัตย์คนไหนใช้ความซื่อสัตย์ขอให้พบแต่ความเจริญดังนั้นห้ามพกโพยเข้าห้องสอบนะจ๊ะพี่เจมาดูกันตรงนี้ต้องจดจำดีนะคะอีคือสระส่วนหน้าดังนั้นทำยังไงโจทย์ต้นถามง่ายมากง่ายตรงไหนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ถามอย่างเช่นจะถามว่าข้อใดเป็นสระกลางข้อใดเป็นสระกลาง1 2 3 4จะตอบอะไรดีข้อใดเป็นสระกลางเช่นกินนอนนั่งดูกินนอนนั่งดูข้อใดเป็นสระกลางลองดูค่ะเราพบกออีนอกินใช่ไหมคะนออนอนอนนออะงอนั่งแล้วดูดออูดูอี
เป็นสระส่วนใดดูค่ะตอนนี้เราพบสระอีเป็นสระหน้าโจทย์ถามไรอ่ะสระกลางดังนั้นข้อนี้ใช่ไหมไม่ใช่นอนสระอ้อใช่ไหมไปดูค่ะเราพบว่าอ้อเป็นสระหลังใช่ไหมก็ไม่ใช่ต่อมานั่งนออะงอนางไม่เอกนั่งนี่สระอะเป็นสระกลางดังนั้นตอบข้อไหนข้อนี้อย่าลืมนะอาจารย์บอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะบางทีอาจารย์ก็แกล้งนักศึกษาคือคำตอบถูกทั้ง4ข้อก็ได้จะถูกดึงข้อหรือไม่มีเลยก็ได้ทุกอย่างใช้ความเข้าใจเท่านั้นให้กำลังใจนะจ๊ะกดแหลกทุกอย่างนะดออูดูสระอูนี่ไงเป็นสระหลังดังนั้นหมายความว่านักศึกษาต้องรู้ว่าคำที่อาจารย์ยกมามันจัดเป็นสระส่วนไหนนี่ส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังส่วนหน้าประกอบได้ด้วยค่ะตามเนี้ยคอลัมน์นี้กลางสระส่วนหลังเข้าใจใช่ไหมคะทุกคนต่อเนื่องค่ะจากข้อมูลนี้ปุ๊บอาจารย์แอดวานซ์ขึ้นแล้วนะคะอาจารย์จะค่อยๆไปนะเด็กๆคือถ้าเราได้เรียนกันจริงๆเนี่ยเรามานั่งคุยกันจริงๆเนี่ยตั้งสิ่งบางอย่างเนี่ยเราค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดนะคะต่อไปหนูจำได้ไหมข้อสุดท้ายเราต้องแยกสระเดี่ยวกับสระผสมตรงนี้สำคัญนะคะมาดูกันในสระเดี่ยวกับสระผสมยังไงล่ะมันคืออะไรทุกคนดูสระเดี่ยวกับสระผสมเนาะเช่นประเด็นที่3นะคะนั่นก็คือนักศึกษาต้องแยกได้นะคะว่าอย่างเช่นข้อใดสัตว์เป็นสระเดียวอาจารย์เอาเบสิกก่อนง่ายๆสบายสบายไม่หนักหัวนะคะพร้อมยังไม่มึนนะคะทุกคนตั้งใจนะใส่มา4ข้อเลยข้อใดจัดเป็นสระเดียวเริ่มต้นเลยนะคำที่1คำว่ามัวคำที่2จิกซออีบอจิกรู้จักจิกพาใช่ไหมโอเคต่อมาอาจารย์ขึ้นคำว่าและสุดท้ายคำนี้ค่ะลองตอบอาจารย์สิคะอันนี้สบายสบายนี่ง่ายกระจายเลยเริ่มมอพยัญชนะต้นก่อนเนาะมอตามมาด้วยสระอันนี้สำหรับนักศึกษาต่างประเทศดูด้วยนะคะเราจะเริ่มจากพยัญชนะต้นอันนี้หลายคนถามอาจารย์ค่อนข้างเยอะและตามด้วยสระแล้วก็เป็นพยัญชนะสะกดเรากระจายอย่างนี้นะในโครงสร้างภาษาไทยค่อยๆเพราะว่าบางประเทศอ่ะไม่มีพยัญชนะสะกดนะคะแต่โครงสร้างภาษาไทยเราอ่ะที่อาจารย์บอกอ่ะเริ่มจากพยัญชนะต้นก่อนคือวางตัวแรกก่อนจากนั้นตามมาด้วยสระเนาะถึงสระในภาษาไทยแล้วก็พยัญชนะสะกดเช็คดีๆด้วยนะหลายคนถามอาจารย์มาค่อนข้างเยอะส่วนคนไทยทวนไปค่ะทวนมออัวมัวทุกคนนะคะสระอัวอยู่ในตารางอาจารย์ไหมอ่ะอาจารย์ถามว่าข้อใดเป็นสระเดียวอัวยิ้มตอบอยู่ในนี้คือแปดเสียงเดี๋ยวย่อให้นี่จ้ามีไหมคะสระอัวไม่เจอเนาะในนั้นใช่ไหมข้อนี้ไม่ใช่นะคะสระอัวไม่มีเนาะอันเนี้ยพื้นฐานเลยนะเบสิกเลยนะขั้นต้นเลยเนี่ยค่ะมออัวมัวสระอัวไม่มีในข้อนี้ก็ไม่ใช่ต่อมาจิกซออีบอจิกสระอีมีไม่เอ่ยสระเดียวมีไหมคะต่ออีกบอสิก็เข้าข่ายเห็นไหมคะดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสระเดี่ยวนะคะข้อนี้ใช่
ต่อมาคำว่าเรื่องกระจายเลยไม่รู้สีนี้หนูจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะลองสีนี้ก่อนคือเขียนจนถึงหมดแล้วนะนักศึกษาทำใจนะเพราะว่าอาจารย์พยายามจะหามานะคะอ่ะรอเอืองอเรืองนี่การกระจายเห็นไหมคะรอพยัญชนะต้นก่อนตามมาด้วยสระเอืองรอเอืองอเรืองนะคะดังนั้นดูสิคะเป็นไปตามข้อมูลนะที่ให้ในภาษาไทยนี่ค่ะมีไหมคะสระเอืออยู่ในนี้หาไปเลยก็มีเจอดังนั้นใช่ไหมคะสรุปว่าไม่ใช่สระเดียวนะคะมันได้เรียนรู้กันเนาะสระเดียวมีแค่นี้แหละค่ะนะมี18เสียงเท่านั้นต่อมาคำว่ามีอ่ะกระจายเร็วมอเมียเมียเออนะคะมอเอียเมียเราจะพบว่าสระนะคะก็คือสระเอียมีไหมในตารางโชว์อีกแล้วตารางมีไหมคะสระเอียมีดังนั้นจบเลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าสิอันนี้จะไปฟังบางคนบอกนี่ฟังหนูได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอ่ะโอเคหนูเก่งกับลูกดังนั้นหนูก็ได้เลยค่ะใครอยากตอบเร็วๆเอาเลยค่ะถ้าเห็นแล้วแบบมั่นใจนะว่าถูกแน่ๆก็ตอบไปแต่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอคือใจเร็วไปนิดโอกาสพลาดอ่ะสูงดังนั้นทุกคนต้องสู้ๆนะทุกอย่างค่อยๆอ่ะช้าๆนะคะเพราะว่าในการสอบครั้งนี้อาจารย์ออกร้อยข้อกันก็จริงแต่จนตกลงกันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหมายความว่าจริงๆตามกฎของออรามอ่ะเขาให้แค่2ชั่วโมงใช่ไหมอาจารย์ให้เผื่อไปตั้งครึ่งชั่วโมงละดังนั้นใครทำไม่ทัน2ชั่วโมงครึ่งนี่ช่วยอะไรไม่ได้นะคะท่องไว้นะ100ข้อสอบ2ชั่วโมงครึ่งอาจารย์กำหนดกันแล้วอ่ะจริงๆตามกฎมหาลัยเอาแค่2ชั่วโมงเพราะว่า100ข้อใช่ไหมแล้วเธอไม่ได้ฝนนี่เธอแค่จิ้มนะคะในการสอบเนาะดังนั้นอาจารย์ให้เผื่อไปแล้วตั้งครึ่งชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเผื่อคิดไปตั้งนานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยๆนะคะแต่ก็อาจารย์ก็เห็นคนที่เร็วมากที่สุดก็ในการทำข้อสอบด้วยเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้นะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลค่อยๆคิดอ่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ธรรมดาค่ะอาจารย์แอดวานแล้วนะคะพร้อมค่ะจะเริ่มหนาแน่นขึ้นแล้วนะคะข้อใดจัดเป็นสระเดี่ยวอันนี้สบายใจใช่ไหมเรารู้แล้วโอ้ไม่เห็นจะเจอในตารางเลยแบบนี้สบายสบายชิลชิลอาจารย์เริ่มโหดขึ้นแล้วค่ะขีดเส้นใต้เลยค่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวนะจ๊ะเด็กๆแนวให้รู้นะคะอาจารย์แอดวานขึ้นนะคะนั่นก็คือเมื่อกี้ขีดเส้นใต้แล้วนะอาจารย์แอดวานซ์ขึ้นพร้อมนะคะข้อใดไม่ใช่สระเดี่ยวข้อใดไม่ใช่สระเดี่ยวอาจารย์แอดวานซ์แล้วนะคะให้กำลังใจเก็บไปทิ้งน้ำเก็บไปทิ้งน้ำข้อใดไม่ใช่สระเดี่ยวลองดูนะคะเริ่มค่ะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นมันยังไงนะเราต้องกระจายแบบเด็กอนุบาลก่อนเห็นไหมคะเราจะได้มีความแน่นยำแรกๆเพิ่งเคยเรียนแต่ถ้าเราเขียนแล้วนะสาเก่งแล้วเอาไปใช้ในอนาคตเลยค่ะเราเริ่มจากอธิบายกันก่อนเนาะเป็นกอเอบอเก็บไปปอไอไปทิ้งทออีงอทิ้งไม่โทรทิ้งน้ำเราออกเสียงว่าอะไรนะคะทุกคนเราออกเสียงว่าอะไรคะน้ำหนูบางคนอาจารย์รู้นะอาจารย์ดักไว้ก่อนเธอต้องเขียนแบบนี้แน่ๆนออํานําไม่โทน้ําถ้านักศึกษาออกเสียงว่าน้ําออกเสียงทีนะคะป้าคะป้าคะขอซื้อน้ําหน่อยค่ะ
อย่างเนี้ยสระอับอ่านออกเสียงว่าน้ำเธอออกเสียงนี้ไหมไม่แต่นักศึกษาเปล่งเสียงสิคะป้าคะหนูขอซื้อน้ำหน่อยค่ะออกเสียงเป็นเสียงยาวนั่นคือนอฮามอน้ำเสียงตามนั้นเลยจะโทรจะตรีแล้วแต่เสียงเองก็คือเสียงตรีนะคะดังนั้นเนี่ยในการออกเสียงหนูคงไม่ออกเสียงสั้นใช่ไหมนะคะในความเป็นจริงถ้าเป็นสระอำแบบนี้นะสระอำแบบนี้จะเขียนสระอำอย่างนี้ไม่ได้ตามเสียงจะเขียนอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดหนูจะต้องเขียนสระอำคือสระอะแบบนี้สระอะบุกมอม้าดังนั้นนี่คือเสียงสั้นนี่คือเสียงยาวเห็นไหมคะลักษณะของเสียงเนาะเห็นไหมดังนั้นสระอำบนโลกใบนี้มันเป็นรูปสัตว์เด็กๆมันเป็นรูปสัตว์เราจะไม่เขียนเสียงสระเป็นสระอำแบบนี้ยกเว้นแบบในการสอบอะเด็กๆถ้าในการสอบในการวิเคราะห์อะค่ะบางคนบอกว่าเป็นสระอำเราพอมองได้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคิดเร็วๆสั้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็โจทย์ตรงนี้มันไม่ได้ชี้บ่งว่าเอ้ยฉันจะต้องมาเช็คเสียงสั้นเสียงยาวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็พิจารณาในลักษณะของโจทย์แบบนั้นแต่ที่อาจารย์ถามนี่คือเป็นสระเดียวอย่างเงี้ยนะคะน่าสนใจตรงที่ว่าบางคนบอกว่าถ้าเราเขียนเป็นนออำนำไม่โหน้ำแล้วหนูบอกว่าถ้าหนูเรียนเบสิกตามที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ไม่เห็นมีสระอำตามนี้เลยอย่างเงี้ยยังไม่ใช่นะถ้าหนูบอกว่าไม่เจอสระอำในนี้แล้วหนูขีดไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขียนสระผสมอย่างเงี้ยยังไม่ใช่นะคะเป็นความเข้าใจที่ยังไม่สมบูรณ์หนูต้องรู้เพิ่มเติมดังต่อตรงนี้ว่าลักษณะของสระอำในเสียงนะคะในเสียงมันคืออะบวกมอม้าได้ยินนะคะทุกคนดังนั้นคำว่าน้ำคำนี้หนูออกเสียงเป็นน้ำหรือน้ำเห็นไหมคะดังนั้นหนูจะพบว่าสิ่งที่อาจารย์โชว์น่าสนใจจนข้อมากลักษณะของแบบนี้ถ้าสอบใครเราเทียบเลยคนไหนเป็นเด็กฝรั่งทำใจหน่อยนะคะตรงที่ว่าภาษาไทยเราจะมีโครงสร้างแบบนี้เสียงแบบนี้เยอะมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวิวัฒนาการทางภาษาอาจารย์เคยพูดตัวนี้ไปแล้วเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานั่นคือด้วยความเป็นในแต่ละรุ่นในแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาเลือกใช้ภาษาประจำของช่วงสมัยนั้นๆนะคะบางทีอ่ะยุคนั้นเขานิยมตรงเสียงนี้ทำให้รุ่นหลังๆต้องรับอิทธิพลมาเพราะว่ามันเป็นที่นิยมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเหมือนคำว่าน้ำในสมัยก่อนเนี่ยนะคะทุกคนอาจจะออกเสียงเป็นเสียงสั้นก็ได้เราไม่ได้เกิดในยุคสุโขทัยเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมว่ามันออกเสียงยังไงที่แท้จริงใช่ไหมคะบางทีอาจจะเป็นเสียงสั้นก็ได้เพราะถ้าเราเทียบกับรูปศัพท์อย่างอื่นอย่างเช่นอาจารย์เขียนคำเนี้ยหรือว่าเราเสียงว่าอะไรล้ำถ้ำแต่คำนี้กลายเป็นคำว่าน้ำเห็นไหมคะมันมีความต่างโดยสิ้นเชิงตรงที่ว่าเอ้ารูปศัพท์เหมือนกันเลยอ่ะมันน่าจะออกเสียงทิศทางเดียวกันแต่อาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือเพราะว่าคำบางคำอ่ะอาจจะเกิดการไกลทางภาษาการไกลเสียงทางภาษาได้เพราะคนในยุคนั้นอาจจะเกิดการไม่นิยมในยุคนั้นแล้วก็หลักคนคำศัพท์เนี้ยมาโดยตลอดเข้าใจคำนี้ใช่ไหมจึงทำให้กลุ่มนี้จึงมีบางคำที่ฉีกแนวออกมาแบบนี้เยอะมากในภาษาไทยฝรั่งต้องทำใจนะคะถ้าเกิดเราเจอในภาษาไทยอ่ะเราก็ค่อยๆเรียนรู้เดี๋ยวแม่นยำเองทำยังไงอ่ะฝึกพูดบ่อยๆเด็กจะรู้ว่าเสียงภาษาไทยเป็นยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมคะคำพวกนี้ยังคงอยู่เป็นเสียงสั้นแต่มีคำเยอะที่เปลี่ยนไปเพราะอะไรมันเป็นวิวัฒนาการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยหนึ่งแล้วเรารับต่อเนื่องมาเรื่อยๆเข้าใจความนี้เนาะดังนั้นคำว่าน้ำจึงสรุปง่ายๆชัดๆสั้นๆว่าเราอ่ะจะต้องพิสูจน์เสียงจากเสียงที่ใช้ในมาตรฐานในยุคช่วงสมัยเนี้ยเท่านั้น
ดังนั้นเราออกเสียงว่าน้ำเก็ตนะคะทุกคนแต่แถมอาจารย์แถมนะไม่ออกข้อสอบนะคะเพราะว่ามันยากเนาะอาจารย์แถมให้เฉยๆเผื่อบางคนไปรับราชการถ้าเป็นคำเดียวๆเราออกเสียงว่าน้ำตรงนี้จะต้องเป็นเสียงยาวคำสอบของหนูเนี่ยคำว่าน้ำคำนี้ต้องเป็นนออามอน้ำแล้วก็เสียงตรีใช่ไหมคะน้ำดังนั้นข้อใดไม่ใช่เสียงสระเดียวคำตอบจะต้องสอบที่ข้อที่สองเพราะว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ดังนั้นอย่าลืมนะสระอัมของอาจารย์ประกอบด้วยอะหมกนอมาเสมอไม่มีระบบเสียงสระอัมในภาษาไทยนะคะพวกเสียงอะพวกหน่วยเสียงพวกเสียงค่ะสระอัมมันคือประกอบด้วยเสียงสระอะบวกนอมาหมายความว่ามันคือเสียงสระอะนั่นเองนะคะในตัวประกอบนะดังนั้นคำว่าน้ำเนี่ยประกอบด้วยนออาก็คือเสียงยาวดังนั้นตรงนี้จึงเป็นสระเดียวนะคะได้เทคนิคแล้วใช่ไหมที่อาจารย์เสริมให้ดังนั้นคำว่าข้อใดเนี่ยไม่ใช่สระเดียวถึงไหนนะอันนี้ต้องแม่นยำนะคะดังนั้นเวลาสอบอะไรก็ตามอะค่ะที่อาจารย์อธิบายคือเราต้องยึดตามเสียงจริงต้องเช็คสูตรว่าข้อใดไม่ใช่เสียงสระเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้าใจไหมคะคือถ้าเป็นเสียงคือโจทย์นะคะจะเขียนว่าข้อใดไม่ใช่ไม่เป็นสระเดียวไม่ใช่เสียงสระเดียวก็ได้นะคะแล้วจะโจทย์เนาะดังนั้นเราจะเน้นของเราคำแข็งคือเน้นด้านเสียงนะอย่าลืมเราต้องเช็คด้วยนะคะว่าเขาถามอะไรเรานะคะเราต้องเช็คด้วยนะเพราะความเป็นเราคำแข็งอาจารย์ย้ำแล้วว่าเราเน้นเสียงนะคะดังนั้นสรุปชัดๆบางอย่างบางคำต้องรู้ด้วยนะคะสระอามคืออ่ะของนอมาและคำบางคำแม้จะดูเป็นรูปเสียงสั้นแต่ในความเป็นจริงเราออกเสียงเป็นเสียงยาวเพราะอะไรเรามีภาษาไทยมาตรฐานกำกับรู้ได้ยังไงเราเป็น native speaker ค่ะทุกคนเราเป็นเจ้าของภาษาหนูเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยมันคือการสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆถึงได้บอกไงใช้ภาษาให้ถูกถ้าถามว่าพวกนี้จะเป็นจุดสำคัญต่อชีวิตหนูไหมสำคัญนะคะในการออกเสียงเวลาเราพรีเซนต์งานอะถ้าหนูออกเสียงเพี้ยนนะคะแน่นอนคนที่เขาฟังเราเขาจะมองทุ่มใจอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นเรื่องของในการสื่อสารในที่ประชุมอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะเลือกใช้ให้ถูกต้องนะดังนั้นย้ำเราสอบเป็นเสียงนะคะเด็กดังนั้นข้อนี้ตอบที่ถูกคำตอบคือข้อ2เนี่ยอาจารย์เมามานานมาไปต่อนะจ๊ะขีดเส้นใต้อาจารย์แอดวานซ์ขึ้นแล้วค่ะไหวนะคะอาจารย์แอดวานซ์ขึ้นแล้วนะคะทุกอย่างมีเป้าหมายหมดเนาะความโหดอาจารย์เพิ่มขึ้นนั่นก็คืออาจารย์มาเป็นข้อความเลยค่ะเช่นผมซักฟอกวางขายบนชั้นมีหลายยี่ห้อจากข้อความมีสระเดียวกี่เสียงไม่นับเสียงซ้ำรอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะบางทีก็โหดแบบนี้นะคะความแอดวานซ์ตัวนี้มีแต่ก่อนจะแอดวานซ์อาจารย์ตาไว้ก่อนทำเป็น question mark ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนเล็กน้อยถึงการจะถือไปกลับมาเพราะว่าโจทย์ข้อนี้บางทีค่ะอาจารย์เพิ่มความแอดวานซ์คือถามว่ามันเป็นที่มีกี่เสียงอันนี้ต้องนับมันให้ได้ว่ามันมีกี่เสียงจริงๆถ้าไม่นับเสียงซ้ำก็คือเรารวมเสียงเป็นเสียงเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวต้องรู้แต่อาจารย์ค้างไว้ก่อนเพราะอาจารย์จะแอดวานซ์หนักกว่านี้อีกเมื่อกี้เบสิกใช่ไหมเบบี้เลยจากนั้นเราเพิ่มองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมาคราวนี้แหละ
ก่อนที่จะมาตีข้อนี้เธอต้องรู้บางเรื่องก่อนค่ะตามสูตรอาจารย์บรรจบพันธุเมธาอาจารย์สอนเทคนิคนี้ก่อนเป็นดอกจันให้ไปเลย5ดอกรู้ตรงนี้ก่อนค่ะความเก๋ของอาจารย์นะรู้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะย้อนกลับมาให้เพราะถ้าอาจารย์สอนตรงนี้เลยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเธอจะเกิดความงงจากงงก็กลายเป็นหนูงงงวยค่ะอาจารย์หนูผ่องฟ้องไปแล้วค่ะอาจารย์ค่ะหนูเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะดังนั้นตะไว้ก่อนมาดู5ดอกจันระดับแอดวานซ์ที่สุดเลยเกิดอะไรขึ้นโจทย์อาจารย์ถามขอเป็นประโยคหากินขอเป็นข้อมูลที่อาจารย์ใช้มาตลอดแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันเข้าใจง่ายดีเริ่มเลยนะโจทย์อาจารย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่สระเดียวอย่าลืมนะทุกคนอาจารย์แจ้งนักศึกษาแล้วว่าอาจารย์เน้นความเข้าใจดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่มีคำตอบก็ได้อาจจะมี4คำตอบจะมี3คำตอบ1คำตอบหรือไม่มีเลยก็ได้แต่เมื่อสอบจะมีเหลือคำตอบเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนดังนั้นคิดเยอะๆข้อใดไม่ใช่สระเดียวดอกจันทร์5ดอกนะจ๊ะอาจารย์แอดวานซ์ขึ้นนะก่อนจะกลับไปข้อนี้หนูต้องทะลุต้องตัวนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหนูเกิดอาการงงงวยขึ้นแน่อ่ะพร้อมจ้ะข้อใดไม่ใช่สระเดียว1สาร2 3ข้อที่3 3และข้อที่4สายตอบซิกระจายก็ได้ทุกคนทุกคนกระจายนะอ่ะๆช่วยสออาเสียงนะทุกคนถ้าเธอตอบรอเรือปุ๊บเสียงนะคะทุกคนจำได้ไหมเสียงอ่ะจำนมยวงกับกบฏของจันได้ไหมเออเสียงนะทุกคนคะในภาษาไทยอ่ะมีเสียงพยัญชนะสะกดก็คือนมยวงจำได้ไหมกับกบฏจำได้ปะคะนั่นคือเสียงแม่กลใช่ไหมกลมเกยกงเนี่ยเกยแล้วก็กงใช่ไหมคะแล้วก็กบกบกดดังนั้นนี่คือเสียงนะจะเป็นรูปศัพท์อะไรก็ได้อันนี้ออกเสียงว่าสารดังนั้นจึงต้องใช้เป็นลักษณะอย่างนี้นอนหนูก็ได้แต่เพื่อให้หนูเข้าใจแล้วกันเป็นรอเรือก็ได้เพราะเราไม่ได้แบบเน้นเรื่องของการสะกดแล้วแต่นะอันนี้ออกเสียงว่าสารอยากจะเขียนเสียงให้ตรงก็ได้เราแต่นะคะต่อมา3เพราะว่าจันเป้าหมายจันอยู่ที่นี่เสียงสระ3แล้วก็สายอุ๊ยมีคำตอบป่ะเป็นไงคะทุกคนมีคำตอบไหมความน่าสนใจคือมีสระหมดเลยหมดเลยทุกเสียงแน่นอนเป็นสระเดี่ยวแน่ๆคำตอบถ้าคนไหนใจเร็วนะคะไม่ใช่ทฤษฎีในการคิดเขาเรียกว่าพบชัดๆเลยนะคะเขาต้องตอบว่าข้อนี้ไม่มีคำตอบแต่อาจารย์จะเขียนคำนี้นี่แสดงว่ามีไหมเนี่ยต้องมีหาคิดจะตอบอะไรดีอ่ะจะตอบข้อไหนดีอ่ะเดี๋ยวเสียเวลาตอบเลยข้อนี้จ้ะเรียนหมดคลาสดีสงสัยได้นอนกันทุกคนแน่ๆเลยนะคะไฟติ้งนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนคะทำไมถึงตอบข้อนี้เพราะว่าข้อนี้เรียกว่าสระผสมอ่ะเอาเหมือนกันแล้วมันต่างตรงไหนล่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเก็บไว้ให้คิดเดี๋ยวจะเฉลยเร็วๆนี้อีกไม่นานไม่กี่นาทีอาจารย์ทักตรงนี้ปุ๊บเพื่ออธิบายให้ศึกษาฟังว่านี่คือระดับ5ดาวของอาจารย์เลยนะ
มันเป็นแนวความคิดค่ะคือหนังสือเขียนไว้หลากหลายรูปแบบนี่คือนัยยะสำคัญจุดเด่นของในส่วนของตำราเล่มนี้นะคะน่าสนใจตรงที่ว่าอาจารย์มันจบได้มีการตัดประเด็นเข้าไปด้วยโดยข้อ4สัตว์เป็นสลับผสมอ้าวทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะอะไรสระอาเหมือนกันมันต่างกันยังไงพยัญชนะสะกดสัตว์ผสมไหนคะอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสเก็บไว้ในอ้อมใจเร็วๆนี้จะเฉลยแต่ก่อนจะเฉลยหนูเห็นแล้วใช่ไหมคะว่านี่คือสลับผสมทันใช่ไหมคะอาจารย์เลยย้อนกลับมาไงตรงนี้มีสระเดี่ยวทีเสียงนี่ไงคะดังนั้นอาจารย์จะช่วยนะอันนี้คือเป็นทางลัดนะเพราะจริงๆแล้วผมต้องเรียนทางคอร์สก่อนหมายถึงว่าต้องเรียนเรื่องเสียงสระทั้งหมดก่อนถึงพิจารณาได้แต่อาจารย์ข้ามขั้นด้วยความที่อาจารย์เร็วไปหน่อยนะคะดังนั้นก็เลยข้ามขั้นขึ้นมาดังนั้นเนี่ยสระเดี่ยวกี่เสียงมาลองดูนะเมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมอาจารย์บอกแล้วว่าอันนี้เป็นสระผสมเก็บนะคะมาเริ่มต้นเลยค่ะผงขอโองอผงอาจจะโน้ตด้านข้างสระโอเนาะอันนี้นับหนึ่งเสียงซักซออากอซักสระอะฟอกฟอฟอใช่ไหมฟออกอฟอกสระอวางวออาใช่ไหมคะขายจำเมื่อกี้ได้ปะอันนี้จัดเป็นสระผสมไม่นับบนบอโอนอบนเขาบอกว่าไม่นับเสียงซ้ำซ้ำไหมซ้ำเก็ตนะคะบอโอนอบนนะชั้นทออานอชั้นไม่โทชั้นใช่ไหมคะซ้ำไหมซ้ำต่อมามีมออีมีนี่สระอีนะหลายจำขายได้ใช่ไหมอันนี้จัดเป็นสระผสมยี่สระอีซ้ำไหมซ้ำพ่อสระอใช่ไหมคะเรามีอยู่แล้วสระอตรงกับก็ซ้ำดังนั้นนักศึกษาจะพบว่าสระเดี่ยวทั้งหมดเธอต้องพิจารณาว่ามีกี่เสียงคำตอบคือ1 2 3 4 5มีสระทั้งหมด5เสียงด้วยกันเนี่ยค่ะต้องตอบจำให้ได้เจอแน่ๆย้ำเจอแน่ๆปีนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับสระเดี่ยวถามยาวๆอย่างนี้แหละต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะว่าเป็นเสียงอะไรอาจารย์มีสิทธิ์ถามได้นะจากข้อความนี้มีสระเดี่ยวเสียงสั้นกี่เสียงถ้าเสียงสั้นจะมีทั้งหมด2เสียงเสียงยาวมีกี่เสียงก็จะมีทั้งหมด3เสียงด้วยกันรวมแล้วเบสเสร็จก็กลับมาดังนั้นคำถามผิดไหนก็ได้นะคะดังนั้นมอบกำลังใจให้ทันไหมคะไปเรื่อยๆต่อเนื่องค่ะอาจารย์ค้างเรื่องคำว่าสายมีความแอดวานซ์นะถึง5ดอกดังนั้นเนี่ยจากเริ่มเบสิกแล้วอาจารย์ขยายขึ้นมาปุ๊บน่าจะขยายขึ้นมาตรงส่วนนี้อีกที่เป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งว่าโอ๊ยทำไมตระกูลสายคำว่าสายคำนี้คำว่าสายคำว่าหลายทำไมถึงกลายเป็นสระผสมสระมันไม่ใช่เสียงสระอาค่ะอาจารย์ที่เสียงสระอาค่ะแต่มีนัยยะสำคัญค่ะตรงนี้นับจากนี้ที่อาจารย์เขียนนักศึกษาทุกคนไม่ต้องเขียนตามก็ได้อันนี้ให้รู้เฉยๆไม่ต้องลอกนะคะไม่จำเป็นต้องลอกอาจารย์ให้นักศึกษารู้แล้วเข้าใจเฉยๆนะพร้อมค่ะให้รู้เฉยๆนะทุกคนคะอาจารย์จะเขียนบางอย่างให้นักศึกษาดูเพื่อเน้นความเข้าใจเฉยๆนะ
ช่นอาจารย์เขียนคำศัพท์ว่ากินในโลกใบนี้มันจะมีการสื่อสารอยู่เหมือนกันทั่วโลกคือความเป็นสากลนะเขาเรียกว่าผู้ที่เรียนรู้ด้านภาษาค่ะกลุ่มภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาสเปนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันเขาจะใช้สูตรเดียวกันในการวิเคราะห์พวกเสียงอย่างนี้นะคะจะใช้ในการวิเคราะห์พวกเสียงนะทิศทางเดียวกันจะใช้แนวความคิดไนยะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์กำลังเขียนคือเราจะเขียนเป็นเสียงนะจ๊ะอาจารย์จะเขียนเป็นก็อีนอกินอาจารย์ไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษประกาศให้นักศึกษาทุกคนทราบอาจารย์กำลังสอนเรื่องระบบเสียงอาจารย์ณัฐวันไม่ได้สอนภาษาอังกฤษอาจารย์กำลังสอนเป็นเสียงซึ่งตัวนี้รู้ทำไมรู้คือเราจะได้รู้ว่าลักษณะของเสียงบนโลกใบนี้ถ้าหนูจะอยู่ภาษาอะไรก็ได้อย่างเช่นภาษาฮิบรูภาษาโรมันภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นทุกคนที่เรียนคณะมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจะเรียนด้านเสียงเนี่ยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราจะเรียกคำศัพท์เนี้ยมันว่าโฟเนติกโฟนคือเสียงก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับด้านเสียงอาจารย์จะเขียนตัวเนี้ยเราเรียกคำศัพท์คำที่เรียกเราเรียกมันว่าสัทธะอักษรอาจารย์ไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษอาจารย์เขียนเสียงที่ทั่วโลกยอมรับนะคะทุกคนอาจารย์กำลังเขียนเสียงที่ทั่วโลกยอมรับโดยเสียงเนี้ยในทั่วโลกจะรู้ว่าอันเนี้ยแทนเสียงอะไรเสียงนี้คืออะไรเราจะใช้ในการสื่อสารระหว่างกันเช่นนะตอนนั้นจะสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติใช่ไหมคะเราเป็นชาวเยอรมันทีนี้เขาสงสัยว่าคำศัพท์นี้ออกเสียงยังไงภาษาไทยจะออกยังไงล่ะอาจารย์ก็จะใช้ตัวฟอนติกตัวนี้หรือสัทธาอักษรแต่เป็นไทยสัทธาอักษรตัวเนี่ยค่ะตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงอาจารย์ใช้ตัวสอนที่ใช้แทนเสียงไม่ใช่ภาษาคาราโอเกะที่ใช้ร้องเพลงนะเด็กๆคนละเรื่องไม่ใช่ศัพท์ภาษาอังกฤษแต่มันคือตัวเสียงในภาษามันใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือถ้าเขาถามว่าเราออกเสียงยังไงอ่ะเราเขียนตัวนี้ให้เขาเขาก็เข้าใจอ๋อภาษาไทยออกเสียงว่ากินนี่เองภาษาไทยออกเสียงเป็นกิ่งนี่เองภาษาไทยออกเสียงเป็นโขนนี่เองสมมติอาจารย์ก็ไม่รู้ภาษาเยอรมันเขาก็เขียนเสียงโฟนิสิกตัวนี้มาจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อเยอรมันออกเสียงแบบนี้ดังนั้นทั่วโลกเราจะเรียนด้วยกลุ่มนี้เป็นแกนกลางอันนี้หนูไม่ได้เรียนในคอร์สนี้นะคะอาจารย์แค่ประยุกต์ให้ดูเฉยๆคือเรื่องบางเรื่องมันยากอาจารย์แค่ยืมองค์ความรู้บางอย่างเข้ามาช่วยกับหนูเพราะทดลองมาหลายปีแล้วหนูก็เข้าใจได้ดีลองดูนะคะย้ำอาจารย์ไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษอาจารย์ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษแต่อาจารย์กำลังสอนระบบเสียงซึ่งทั่วโลกใช้เหมือนกันหนูเรียนภาษาจีนก็ต้องเรียนฟอนิสิกตัวนี้หนูเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนทั่วโลกเขาเรียนเหมือนกันหมดเลยนะคะต้องเรียนเพื่อจะได้เข้าใจว่าเสียงอ่ะเราจะสื่อสารยังไงว่าอ๋อประเทศไทยออกเสียงนี้นะลักษณะของภาษาจีนออกเสียงนี้นะเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแทนนะจ๊ะอันนี้เขาเรียนกันทั้งหมดอะค่ะทั่วโลกก็รู้เนี่ยค่ะอาจารย์ทดลองจากหลายๆประเทศก็ทิศทางเดียวกันแต่เสียงเหล่านี้เป็นเสียงเฉพาะประจำประเทศนั้นๆเพราะบางรูปอะค่ะบางประเทศก็ออกเสียงตามของใครของมันสมมตินะตอนเอกของอาจารย์อันนี้อาจารย์เล่านะขอนอกเรื่องหน่อยอย่างเช่นอาจารย์ไปไต้หวันค่ะอาจารย์ไปศึกษาภาษาไต้หวันที่ประเทศจีนตอนเอกเนาะประมาณปี58แล้วไต้หวันเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของภาษาในตระกูลเดียวกับประเทศภาษาไทยเนี่ยค่ะก็คือเป็นภาษาตระกูลไทยเราอยู่ในภาษาตระกูลไทยเนาะแล้วเวลาเขาออกเสียงอ่ะบ้านเราอ่ะออกเสียงว่ากินอย่างนี้กินแต่ของเขาอ่ะออกเสียงเป็นจินอย่างนี้ค่ะคำว่ากินต่อเสียงเป็นจินดังนั้นเนี่ยภาษาบ้านไทยบ้านมันหรืออย่างเราออกเสียงเป็นเสียงย่อใช่ไหมย่อหญิงอย่างเงี้ยหรืออาจจะออกเสียงเป็นเสียงงองงูก็ได้แล้วรูปเสียงของเขาอ่ะจะเป็นรูปนี้ก็มี
เนี่ยค่ะนี่ภาษาบ้านเขาแต่ถ้าเป็นงองูของเราก็จะเป็นรูปนี้รูปใครรูปมันดังนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงเฉพาะภาษานั้นๆหมายความว่าภาษาเกาหลีก็จะมีภาษาที่รับเฉพาะเกาหลีเข้าใจปะคะมีเสียงประจำของเกาหลีอย่างเช่นออกเสียงสระอิสมมุตินะคะก็สมมุตินะสระอิอาจจะใช้รูปนี้พอเป็นสระอึกอุ๊ยภาษาบ้านเขาจะใช้รูปนี้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยตัวลักษณะสัจอักษรที่เขาเรียกว่าตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์นะคะจะแทนเสียงประจำของประเทศใดประเทศของใครของมันภาษาใครภาษานั้นอันนี้ให้เข้าใจนะแล้วภาษาไทยก็จะมีเฉพาะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ของภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีก็ของเกาหลีจีนของจีนเลยอย่างเงี้ยของไทยของมันเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทุกคนจะได้เรียนรู้กันแต่มันมีแกนกลางที่เท่ากันดังนี้คือตัวอย่างไทยเมาส์ไปเยอะเนาะนั่นที่อาจารย์เมาทั้งหมดหมายความว่าให้รู้เฉยๆอาจารย์กำลังสอนตอนเป็นภาษาศาสตร์เข้ามาเล็กน้อยให้รู้นะให้รู้ดังนั้นกินตัวนี้หนูจะได้เห็นนะคะต่อมาค่ะอาจารย์เขียนคำว่าบัวฟอนิติกทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์กำลังเขียนภาษาสอนไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษนะนี้ตามแนวอาจารย์บรรจบนะคะตามสูตรอาจารย์บรรจบอะค่ะเราจะพบนะคะที่อาจารย์เขียนฟอนิติกที่หนูดูคืออะไรทุกคนดูนะคะอาจารย์เขียนฟอนิติกทำไมไม่จำเป็นต้องลอกนะฟังหนูจะพบนะคะว่าคำว่ากินเนี่ยเราพบเสียงเพียงแค่1เสียงเท่านั้นจึงเป็นที่มาที่เราเรียกว่าสระเดียวก็คือพบแค่เสียงเดียวคือสระอิเห็นไหมคะกออีนอกินต่อมาคำว่าบัวเราพบว่าบัวประกอบด้วยบออัวใช่ไหมสระอัวคืออูอาดังนั้นเราพบว่าในคำว่าบัวเนี่ยเราพบสระถึง2เสียงด้วยกันทีนี้ไปคำว่าเที่ยวตามแนวอาจารย์มันจบเราพบว่ามีสระอีอาและอูดังนั้นการที่สระเนี่ยคำหนึ่งคำนะคะเราพบว่าสระเสียงสระเนี่ยประกอบด้วย2เสียงขึ้นไปจึงเป็นที่มาของการเรียกว่าสระผสมคือเอา1กับ1มาบวกกันใช่ไหมก็คือได้2อย่างเงี้ยค่ะนี่คือผสมดังนั้นตามสูตรอาจารย์บรรจบจึงบอกว่าในภาษาไทยในภาษาไทยเรานะนอกจากการมีสระเดียวเห็นไหมออกเสียงเนี่ยแค่ฝั่งเดียวเห็นไหมเป็นรูปเสียงเดียวแต่ถ้าเป็นสระผสมคือมี2เสียงผสมกันดังนั้นเนี่ยสระผสมในภาษาไทยจึงมีตามแนวจำบรรจบนะมีสระผสมชนิด2เสียงและตามแนวจำบรรจบบอกว่ามีสระผสมชนิด3เสียงดังนั้นเนี่ยค่ะองค์ความรู้ตัวนี้จะทำให้เราได้รู้ว่าเสียงในภาษาไทยอ่ะในกรณีของสุสระจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นสระเดียวกับกลุ่มที่เป็นสระผสมแต่สระผสมนั้นจะกระจายออกเป็นสระผสม2เสียงกับสระผสม3เสียงนับจากนี้จะเรียนรู้ตามแนวอาจารย์บรรจบไฟติ้งอาจารย์ดิเรกอันนี้ไม่ต้องจบเล่าให้ฟังว่าสระเพิ่มสร้างของตามแนวอาจารย์บรรจบจะมีสระเดียวกับสระผสมโดยสระผสมมีสระผสม2เสียงและสระผสม3เสียงนับจากนี้เรียนจบปุ๊บนอนได้นอนเลยนะคะอาจารย์กำลังใจให้นะคะก็นะคะก็คนไหนอาจจะแบบเข้าใจแล้วก็ถือว่าดีเยี่ยมนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะทุกคนอาจารย์เริ่มแล้วนะคะเอาเบสิกก่อนสิ่งที่นักศึกษาจะได้เจอในการสอบปีนี้เนาะนักศึกษาเตรียมจดตามอาจารย์นะเริ่มต้นเลยนะก็คือสระผสมในภาษาไทยตามแนวอาจารย์บรรจบอาจารย์บรรจบเนี่ยจำแนกออกมานะคะสระผสมมีทั้งหมด10เสียงด้วยกันจำได้ใช่ไหมสระเดียว18สระผสม10ซึ่งกลุ่มที่1เราจะเรียกว่าสระผสม2เสียงโดยสระผสม2เสียงเนี่ยอาจารย์จัดกลุ่มให้อาจารย์เขาเขียนไว้เยอะแยะมากมายฟังอาจารย์ดีๆนะคือหัวมันเรียกว่าสระผสม2เสียงนะคะแต่เพียงแค่อาจารย์แยกให้เห็นชัด
นั่นก็คือกลุ่มที่1อันนี้จะจัดเองแล้วเรียกเองนะแต่หนูไม่ต้องมานั่งจำนะว่าที่เรียกว่าตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องหนูแค่รู้แนวทางเริ่มต้นจาก1แบบชนิดแบบตรงไปตรงมาสูตรที่1นะแบบตรงไปตรงมาแบบตรงไปตรงมาเป็นยังไงได้บ้างทุกคนดูทุกคนดูนะคะอาจารย์เริ่มต้นจากอาจารย์จะเขียนโฟนิติกนี่คือตัวโฟนิติกเท่าที่ทดสอบนักศึกษารามคำแหงอาจารย์เห็นว่านักศึกษาบางคนถนัดด้านโฟนิติกคือจำได้แม่นแม่นยำคือจำได้ไม่ได้คือขอให้จำให้ได้นั่นคือใครชอบโฟนิติกก็จำอาจารย์เริ่มจากเสียงที่เรียกว่าเสียงสระเสียงอันนี้เอาอ่านนะทุกคนเกียอาจารย์จะเขียนสูตรที่1ก่อนนั่นคือการจำเป็นแบบโฟนิติกแล้วเสียงสั้นคือเอียนะคะรูปนี้นะเอียประกอบด้วยสระอีกับสระอะนี่คือรูปสระอีเสียงสระอีนะนี่คือตัวสระอะจำให้แม่นเอียเธอต้องจำส่วนประกอบว่าเอียประกอบด้วยอีกับอะเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังเสียงยาวให้เติมจุด2จุดจุด2จุดคือเสียงยาวโอเคนะคะเสียงยาวของสระอีก็คือสระอีจากนั้นเนี่ยค่ะรูปเหมือนกันเลยแล้วเติมแค่จุด2จุดเข้าไปเพื่อบ่งบอกเสียงยาวนั่นคืออีกับอาดังนั้นเอียก็คือเอียบางคนบอกโอ๊ยอาจารย์หนูดูเริ่มงงแล้วคืออะไรก็เลยพูดใจเย็นๆวางความงงก่อนแล้วลองตามก่อนถ้าหนูเข้าใจในสิ่งที่จะกำลังเสนอหนูจะสามารถเรียนรู้เรื่องเสียงสระผสมได้อย่างสบายใจพร้อมนะคะทุกคนอาจารย์มีสูตรให้ดังต่อไปนี้คือ1เอียกับเอียเธอต้องจำมันให้ได้อาจารย์มี2วิธี2สูตรนั่นคือสูตรที่1คือโฟเนติกก็คือการจำตัวนี้ให้ได้เรารู้ว่าตัวเนี้ยเอียประกอบด้วยรูปนี้เอียประกอบด้วยรูปนี้อันนี้คืออะไรสระอีกนี่คืออะไรสระอะเอรูปนี้แทนสระอะเสมอโอเคปะทำไงให้เป็นเสียงยาวเติมจุด2จุดดังนั้นหนูจะรู้ว่าเอียประกอบด้วยอีนี่ไงเสียงยาวสระอีก็คืออีอันนี้ก็คือสระอาขอให้จำให้ได้ถ้าหนูจำโฟนิติกได้จบดังนั้นเอียนะคะลักษณะของคำว่าเอียตัวนี้หรืออย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่อย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะเอียก็คือจำให้ได้โฟนิติกนี้ท่องให้ได้แค่นี้เองนี่คืออะไรอีนี่คืออะไรอ่ะสูตรที่1จำโฟนิติกโฟนิติกจะจำสั้นมากหนูจะได้จำให้แน่นทำยังไงอ่ะหนูต้องจำมันให้ได้แค่นั้นเองดังนั้นใครชอบโฟนิติกให้จำโฟนิติกให้รู้ว่าสระเอียประกอบด้วยอะไรบ้างเอียประกอบด้วยอีกับอะโฟนิติกนะใครชอบโฟนิติกใช้โฟนิติกเด็กยุคใหม่จะได้จำแม่นแม่นแต่ถ้าใครไม่ชอบเธอไม่จำเป็นต้องจำโฟนิติกของอาจารย์ก็ได้อาจารย์มีสูตรที่2คือจำเลยค่ะจำให้ได้ว่าส่วนประกอบสระเอียประกอบด้วยอีกับอะลองพูดเร็วๆสิคะอีอะอีไอยาอีไอยาได้เป็นสระเอียเอียคืออีอาอีไอยาอีเป็นเอียเห็นไหมคะต้องจำมันให้ได้ใครชอบสูตรโฟนิติกให้ใช้โฟนิติกเข้าด้วยเพราะที่จะทดลองคือกลุ่มโฟนิติกจะได้คะแนนมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะเป๊ะกว่าแต่ถ้าคนไหนจำไม่ได้เลยค่ะอาจารย์คะเธอจำในสูตรข้างล่างเธอใช้ภาษาไทยธรรมดาก็ได้อีเอียประกอบด้วยอีกับอาเอียประกอบด้วยอีกับอาถามว่าจำเป็นต้องรู้ไหมต้องรู้นะคะต้องรู้เพราะอาจารย์จะแอดวานซ์ข้อมูลไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปต่อนะจ๊ะเด็กต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้ก็คือสระเอือก
กอบด้วยนี่คือสระอึนี่คือสระอะเห็นไหมรูปคล้ายกันเนี่ยค่ะเห็นไหมจำแค่เสียงไม่เท่าไหร่เองเรารู้ว่านี่คืออีอีกับไอเอียเอ่ะพูดเร็วๆว่าคือเอียเห็นไหมเรารู้ส่วนประกอบเอือเอือเอือก็คือสระอึเสียงยาวทำยังไงก็เติมจุดสองจุดเข้าไปเห็นปะคะรูปเดียวกันเติมจุดสองจุดเสียงยาวของสระอึคือสระอึเสียงยาวของสระอะคือสระอาดังนั้นเอือก็ต้องคู่กับเอือหันใช่ไหมคะไปต่อนะจ๊ะลองดาวสิเดี๋ยวนะจังเขียนใหม่ไม่ค่อยสวยนี่คืออะไรอุนี่คืออะไรอะอุอะอุอะอุอะก็คือสาระอัวนั่นเองเสียงยาวทำยังไงก็เติมค่ะลอกเสียงนี้มาแล้วก็เติมจุดสองจุดดังนั้นเสียงยาวของสระอูก็คือสระอูอันนี้ก็คือสระอาอูอาอูอาอูอาพูดเร็วๆก็คือสระอัวนั่นเองโอเคไหมคะทุกคนดังนั้นนักศึกษาทั้งหมดทั้งมวลนักศึกษาจะเขียนได้ตามเสียงนี้โอเคไหมคะทุกคนดังนั้นเนี่ยใครจำโฟนิกส์ก็จำแต่ทุกคนโน้ตเพิ่มนะคะอาจารย์ไม่อนุญาตให้ทุกคนนะเอาข้อมูลนี้ออกไป YouTube ออกไป Facebook ออกไปในทางออนไลน์เด็ดขาดเพราะว่าอาจารย์แค่ประยุกต์ลักษณะของภาษาศาสตร์เข้ามาจริงๆบนโลกใบนี้ไม่มีรูปนี้นะไม่มีเสียงโฟนิกส์ตรงนี้เด็ดขาดไม่มีนะคะอาจารย์แค่ประยุกต์ให้นักศึกษามอรามคำแหงเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ทำให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่ผิดเพี้ยนแต่มันเป็นการไปรู้เพื่อให้หนูจดจำมันได้ง่ายขึ้นแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นอาจารย์ไม่อนุญาตให้เอาข้อมูลนี้ออกไปออนไลน์เด็ดขาดถ้าเราไปใช้ในการสอนใดๆทั้งสิ้นมันคือการประยุกต์เท่านั้นในสอนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าหนูจำเป็นจะต้องเอาไปสอนกับเด็กประถมเด็กมัธยมอย่าทำนะคะเพราะว่าหนูต้องสอนให้ถูกต้องดังนั้นเด็กเอกภาษาไทยหรือเด็กเอกประจำนั้นๆต้องเรียนรู้ความถูกต้องเพิ่มขึ้นอีกด้วยความที่ในสายปีหนึ่งอาจารย์จะเพิ่มบางอย่างแต่อาจารย์เห็นว่าทิศทางนี้มันอธิบายชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นไหมคะเสียงสั้นเสียงยาวดังนั้นเนี่ยการเติมจุดของจุดเป็นเพียงแค่อาจารย์ประยุกต์องค์ความรู้จากภาษาศาสตร์เท่านั้นอย่าเอาไปออนไลน์เด็ดขาดไม่อนุญาตนะคะดังนั้นขอให้รู้ในเบื้องต้นไว้นะทุกอย่างอาจารย์ประยุกต์เพื่อให้นักศึกษามอรามคำแหงเข้าใจได้เร็วขึ้นเท่านั้นหน้าจอนี้จดจำดีๆนะคะว่ามันคืออะไรดังนั้นเรารู้แล้วว่าประเภท6ประเภทนี้มันเป็นสระผสมทุกคนทันใช่ไหมคะต่อมาถูกหนูขีดเส้นใต้จากองค์ความรู้ที่อยู่รอบตรงนี้ให้ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เสร็จต่อไปค่ะสระผสมมี10เสียงเมื่อกี้6บวกอีก4จดค่ะเดี๋ยวอาจารย์ย่อให้นะอาจารย์ต้องเริ่มประหยัดเวลาแล้วตอนนี้เวลาเริ่มมีน้อยลงก็เป็น44พร้อมค่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่านี่คือสระไอสระไอสระเอาสระเอาตามแนวคิดอาจารย์มันจบอะค่ะเราจะพบว่าสระไอเป็นสระผสม2เสียงก็คือ AJJ คือยอยักษ์นะก็คืออะบวกยอยักษ์ A คืออะนะคะแล้วบวก J คือแทนยอยักษ์น่าสนใจตรงที่ว่ายอยักษ์กับวอแหวนเนี่ยเข้าขายหนูจำคำว่าสาวของอาจารย์ได้ไหมคำว่าขายคำว่าหลายได้ปะนั่นแหละค่ะทำไมถึงเป็นสระผสมเพราะอาจารย์มันจบจัดกลุ่มนี้ให้เป็นสระผสมนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือคำตอบที่เราค้างไว้เมื่อกี้นี้จำได้ไหมสายจำได้ไหมคำว่าสายอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเป็นสระผสมเพราะว่าจำมันจบกำหนดไว้เห็นไหมคะกลุ่มสระอายเราจะเรียกว่าเป็นสระผสมตามแนวจำมันจบอันนี้คือคำตอบง่ายๆเบสิกเก็ตไหมคะทุกคนดังนั้นนี่คือคำตอบที่เราเจอคำว่าสายคำว่าหายคำว่าสายอย่างเป็นต้นแล้วก็สระอายอย่างเงี้ยคำว่าไปจำได้ไหมที่อาจารย์เขียนให้ดูค่ะที่เป็นคำถามนี่คือ
เราถือว่าเป็นสระผสมเพราะว่ามี2เสียงประกอบด้วยอะแล้วบวกยอยักษ์น่าสนใจว่ายอยักษ์ตรงนี้เป็นเสียงที่เขียนเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังทุกคนคะจากการที่อาจารย์จดประเด็นนี้นักศึกษาฟังอาจารย์นะ1คือจํา6เสียงนั้นเป็นหลักที่ได้กับ2จําแค่เสียงนี้พอตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังขอให้จำให้ได้ว่าสระไอประกอบด้วยอะบวกยอยัสเอาประกอบด้วยอะบวกวแหวนพอแล้วอาจารย์จะแอดวานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะอะสองจากประเด็นทั้งหมดใน10ประเภทนี้อาจารย์เริ่มเพิ่มข้อมูลขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนไฟติ้งนะอาจารย์ให้กำลังใจอาจารย์เริ่มจากเบสิกก่อนนะของเสียงสระผสมอาจารย์ตั้งคำถามให้นักศึกษาค่ะดังต่อไปนี้พร้อมนะอาจารย์ถามว่าข้อใดหนูจดเพิ่มเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์ย่อนิดนึงข้อใดเป็นสระผสม1สูบ2ดื่ม3เผ็ด4ร้ายข้อใดเป็นสระผสมสูบดื่มเผ็ดร้ายกระจายค่ะเป็นจออูบอจูบสระอูไม่ใช่แน่ๆเดิมดออือมอดื่มสระอือเห็นไหมก็ไม่ใช่เผ็ดพอเอะบอเผ็ดก็ไม่ใช่หลายจำข้อเมื่อกี้ได้ไหมคะเบสิกเลยทันไม่เอ่ยรออายอรายไม่โทรร้ายดังนั้นอันนี้ตรงเลยใช่ไหมคะถูกต้องอันนี้คือสบายเลยค่ะอันนี้นักศึกษาทุกคนรู้อยู่แล้วเบสิกเรารู้แล้วว่าทั้งหมด10เสียงนี้เป็นเสียงสลับผสมขีดสติกค่ะอาจารย์แอดวานซ์เพื่อนนะคะอาจารย์แอดวานขึ้นแล้วนะคะขีดเส้นติดค่ะความโหดอาจารย์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะพร้อมค่ะอาจารย์ตั้งคำถามกับนักศึกษาค่ะคำว่าเฉยเป็นสระเดี่ยวหรือสระผสมอาจารย์แอดวานแล้วนะคะเฉยเป็นเดี่ยวหรือผสมกระจายค่ะชอเอยอเฉยการกระจายที่เรากระจายใช่ไหมพยัญชนะต้นสระแล้วก็พยัญชนะผสมขอเอยอเฉยเราพบว่าสระเอเป็นสระหนึ่งตัวถูกต้องไหมคะคำตอบมันน่าจะเป็นสระเดี่ยวถูกไหมเพราะเราเจอแค่ตัวเดียวถูกต้องป่ะคะแต่ความเก๋คือสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ค่ะเฉยไม่ใช่สระเดี่ยวจึงเป็นดอกจันหลายๆดอกน่าสนใจตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าอาจารย์แอดวานซ์เลยค่ะเมื่อกี้ผิดเส้นผิดใช่ไหมอาจารย์มีคำถามเป็นคำว่าเฉยตรงนี้น่าสนใจว่าเฉยทำไมจึงกลายเป็นสระผสมสระเหมือนกับคำว่าสายสออายอสายมีสระอาหนึ่งตัวแล้วยังไงอ่ะทำไมกลายเป็นสระผสมไปได้เพราะมันเจอยอยักษ์หรอใช่ดิมันเจอยอยักษ์แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นโน้ตเทิมค่ะจากข้อมูลนะคะขีดเส้นนะจากประเด็นเมื่อกี้อาจารย์มีหลักคิดดังต่อไปนี้นั่นก็คือข้อ1ถึง2ตามกฎอาจารย์บรรจบอาจารย์สรุปให้นะคะถ้าเราพบว่าเสียงเนี้ยเราพบสระตัวที่1แล้ว
นี่สระตัวที่หนึ่งแล้วแล้วพบว่าเสียงนั้นลงท้ายด้วยยอยักษ์หรือวอแหวนนี่ลงท้ายด้วยยอยักษ์หรือวอแหวนลักษณะของเสียงพวกนี้มันสามารถแถมเป็นสระเสียงที่สองได้มันสามารถแถมเป็นสระเสียงที่สองได้โดยกฎมีอยู่ว่ายอยักษ์แถมเป็นอิหรืออีได้วอลแหวนแถมเป็นอุหรืออูได้ทันไหมคะทุกคนโน้ตกดแล้วใช่ไหมคะน่าสนใจตรงที่ว่าตามกฎนะในตำราจะเขาเขียนไว้นะคะไม่ต้องกลับไปอ่านเนาะเพราะว่าอีบวกเอาอะไรเนี้ยเดี๋ยวเธอปวดหัวเธอฟังถึงเนี้ยตอนสอนหนึ่งคือเป็นลักษณะของการดูว่านี่เป็นสระผสมหรือเป็นสระเดี่ยวจากไอ้สิบเสียงนั้นเธอจำได้แม่นยำแต่ตอนนี้จะอัดวานเพิ่มขึ้นมาคือเพิ่มกฎขึ้นมาบางคำเช่นคำว่าเฉยคำนี้ฉอยอเฉยเราเจอสระเสียงที่หนึ่งถูกต้องไหมคะทุกคนแล้วจบนะชื่อบรรจบไม่เคยจบค่ะลิเดตตรงที่ว่าตามกฎคือยอยักษ์หรือวอแหวนมันแถมเป็นเสียงสระได้ยอยักษ์แถมเป็นอีหรืออีได้วอแหวนแถมเป็นอุหรืออูได้ทันนะคะตรงนี้สำคัญมากถอยอเฉยได้สระตัวที่หนึ่งมันไม่จบตรงนี้ถ้าเป็นสระตัวที่2มันน่าสนใจว่าแล้วยอยักษ์ตัวนี้จะแข็งเป็นเสียงอะไรอีหรืออีกันแน่ฟังช้าๆชัดๆเฮ้ยเราจะแข็งยอยักษ์จะเป็นอีหรืออีกันแน่วิธีการคือให้ดูเสียงสระข้างหน้าถ้าข้างหน้าเสียงยาวข้างหลังก็ต้องเป็นสระเสียงยาวด้วยถ้าข้างหน้าเป็นสระเสียงสั้นข้างหลังต้องสั้นด้วยดังนั้นตามกฎที่อาจารย์พูดให้ฟังเผยยอยักษ์จะแผงเป็นอีหรืออีคะดูจากไหนให้ดูสระข้างหน้าถ้าข้างหน้าเป็นเสียงยาวข้างหลังก็ต้องยาวด้วยดังนั้นคำว่าเฉยเป็นสระผสมประกอบด้วยเสียงสระกับสระอีนี่คือคำตอบเฉยเป็นสระผสมเพราะประกอบด้วยสระและสระอีเข้าใจยังต่อนะคำว่าสายที่เรางงกันจำได้ไหมว่าโอ๊ยทำไมไอโอ๊ยถ้าท่องจำเสียงนั้นมันพอไหมไม่สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้วิธีการคิดง่ายกระจายอย่างเบสิกเลยสออายอสายวิธีคิดอย่างนี้นะกด 1.2 อาจารย์ไล่ฟังแล้วเจอสระอาเจอ1เสียงก็จริงแต่จบนะห้ามจบนะชื่อบรรจบไม่เคยจบเพราะตามกฎคือยอยักษ์แข็งเป็นสระได้อีกเสียงหนึ่งจึงนับว่าเป็นสระผสม2เสียงเขาประกอบด้วยเสียงที่1คือสระอาทีนี้เรามาคิดกันว่ายอยักษ์ตัวนี้ตามกฎแข็งเป็นอะไรนะอีหรืออีได้เราจะใช้อีหรืออีให้ดูที่สระข้างหน้าถ้าข้างหน้าเสียงยาวหลังต้องยาวด้วยรู้เรื่องนะคะดังนั้นข้างหน้าเสียงสระอาข้างหลังก็ต้องยาวด้วยซึ่งเป็นสระอีคำว่าสายประกอบด้วยอากับอีนั่นเองนี่คือวิธีคิดเข้าใจไหมคะทุกคนไปต่อนะจ๊ะไปต่อนะจ๊ะเข้าใจแล้วนะอาจารย์เข้าโจทย์เลยขออาจารย์แอดวาแล้วนะคะเมื่อกี้เก็ตแล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรดูพิสูจน์ได้แล้วใช่ไหมคะข้อใดเป็นเอาไม่เป็นดีกว่าเนาะอาจารย์เอาไม่มากดีกว่าเอาปฏิเสธดีกว่าไม่เป็นสระผสม
2เสียงเอาให้สติแตกกันไปเลยภาคหนึ่งไม่เป็นสระผสม2เสียงพร้อมนะคำว่าทวนคำว่าคลั่งละกันตอนนี้นักศึกษาต้องคลั่งแน่ๆเลยคำว่าใจแล้วคำว่าอะไรดีคำว่าเปรยแล้วกันข้อใดไม่เป็นสระผสม2เสียงกระจายเลยนะเด็กๆพร้อมทออูนอทวนอันนี้สบายนะเรารู้แล้วว่าทวนสระอัวประกอบด้วยถ้าเป็นโฟนิติกคืออูกับอาต้องดูโพยนะอูกับอาเราได้2เสียงเห็นไหมคะแสดงว่านี้เป็นคลั่งพอรออะงอคลั่งได้ที่เสียงเสียงเดียวดังนั้นตอบข้อนี้ใจจอไอใจจะใช้รูปไหนก็ได้นะถ้าเกิดเขียนเสียงจริงๆนะถ้าคุณครูต้องสอนจริงๆอ่ะต้องเป็นจอไอใจอย่างนี้ที่นับเสียงเนาะแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องใช้รูปไหนนะคะให้ที่ดูแล้วกันดังนั้นสระไอจำได้ไหมอาจารย์เคยบอกว่าโฟนิติกก็คือ AJ A คือแทนสระอะคนไหนชอบโฟนิติกจำโฟนิติกคนไหนบอกอู๋อาจารย์โฟนิติกจำยากจำภาษาไทยมันนี่แหละอะบวกยอยักษ์ J คือแทนยอยักษ์เดี๋ยวอาจารย์ค่อยเล่าให้ฟังอาทิตย์หน้านะคะดังนั้นเราพบว่าอะบวกยอยักษ์เราพบเสียงที่หนึ่งคือสระอะจบไหมไม่จบตามกฎถ้าลงท้ายด้วยยอยักษ์ต้องแข็งเป็นอีหรืออีได้เราจะเอาอีหรือเอาอีนะคะเราจะเอาอีหรือเอาอีคำตอบคือเราเลือกสระอีทำไมเพราะข้างหน้าเสียงตันดังนั้นคำว่าใจประกอบด้วยสระอะกับสระอีเห็นไหมคะดังนั้นได้สองเสียงนะใจเห็นไหมคะอันนี้คือสองเสียงมาเดี๋ยวอาจารย์ย่อให้ต่อมาคำว่าเปรยเดี๋ยวเปลี่ยนสีแล้วกันเนาะเดี๋ยวหนูมองคำว่าเปรยกระจายค่ะปอรอยอเปรยเราพบตรงนี้ตอบสระเดี่ยวได้ไหมไม่ได้บรรจบไม่เคยจบตามกฎนี่ไงลงท้ายด้วยยอยักษ์ต้องแข็งได้จะนับเป็นเสียงที่สองก็คืออีหรืออีทุกคนจะเอาอีหรือเอาอีคะให้เช็คที่สระข้างหน้าถ้าข้างหน้าเสียงยาวหลังต้องยาวด้วยดังนั้นคำว่าเปยจึงประกอบด้วยกับอีคำตอบข้อนี้อาจารย์ย่อลงไปไม่ได้อีกแล้วเด็กๆไม่สามารถย่อได้แล้วนะโจทย์คือไม่เป็นเสียงสลับไม่เป็นสลับผสม2เสียงดังนั้นคำตอบคือคำว่าคลั่งอาจารย์ย่อไม่ได้แล้วนะคะเครื่องมันให้ย่อได้แค่นี้อ่ะเนี่ยค่ะสามข้อมูลที่เกิดขึ้นคงรู้เนาะดังนั้นคำตอบข้อนี้คือคำว่าคลั่งเห็นไหมคะต้องทราบว่ามันมีโครงสร้างยังไงมันประกอบด้วยอะไรบ้างขีดเส้นติดอาจารย์แอดวานซ์เพื่อใกล้จบละถ้าค่อยๆเรียนรู้กับอาจารย์เนี่ยค่อยๆไปเดี๋ยวเข้าใจเองความโหดเพิ่มแล้วนะขีดเส้นติดแล้วนะนับจากนี้อาจารย์เพิ่มความโหดขึ้นนี่คือได้องค์ความรู้หมดเลยนะคะอาจารย์ถามนักศึกษาเลยค่ะว่าข้อใดไม่มีเสียงสระอา1เสียง2เผือก3กลัว4เศร้าค่อยๆไปนะคะข้อใดไม่มีเสียงสระอาเสียงเผือกตัวเศร้าหลายคนมากตอบเศร้าเพราะคิดว่าโจทย์อาจารย์ผิดอย่างเงี้ยคือคนที่ไม่เคยเข้าเรียนคนที่ยังไม่ได้มีองค์ความรู้ด้านนี้เพราะถ้าหนูบอกว่าโจทย์ผิดชีวิตเธอเปลี่ยนทันทีเลยค่ะเพราะว่าโจทย์เนี่ยกว่าจะคิดได้หลายเดือนเลยนะจ๊ะกว่าจะได้แต่ละข้อค่ะทุกคนกว่าจะได้ครบอะค่ะข้อเ
ค่อนข้างใช้ระยะเวลาต้องควรอีกเยอะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราต้องมีองค์ความรู้เอาไปใช้ในการวิเคราะห์บางคนตอบข้อ4ทันทีคิดเยอะๆนะแต่ไม่แน่นะอาจจะมั่วถูกก็ได้นะผิดก็ได้นะไม่แน่ค่ะมันอาจจะบางคนนะมั่วไปมั่วมาดันถูกเขาเรียกว่าฟุกใช่ไหมคะแต่ว่าความฟุกอันนี้จริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์เริ่มเลยเขาบอกว่าข้อใดไม่มีเสียงสระอาโสดจันน่าจะผิดแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอบ่อยไหนเขาเรียกว่าอะไรนะทุกครั้งเลยอ่ะแต่ในความเป็นจริงคือเราไม่ต้องตอบนักศึกษามาได้เพราะว่าแสดงว่านักศึกษาอ่ะยังไม่ได้เข้าใจด้านนี้เราจะเจอแบบนี้เยอะดังนั้นสิ่งเหล่านี้หนูต้องรู้นะองค์ความรู้ต่างๆต้องค่อยๆคิดไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยเจออาร์แล้วตอบอาร์อันนี้มั่วละนะคะทุกคนคะพร้อมนะคะไปพร้อมๆกันเริ่มแบบสลัดหัวนะเริ่มสะบัดหัวเขาเรียกว่าเอาองค์ความรู้เข้าไปนะคะดังนั้นทุกคนพร้อมเนาะตั้งสตินะคะคนไหนไม่ไหวก็หลับตาไปนิดนึงแล้วลืมตาขึ้นมาใหม่นะคะพร้อมรับฟังนะอ่ะพร้อมจ้ะกระจายแล้วนะสอเอียนอเสียงแค่นี้จบนะแล้วต่ออุ้ยจันไม่มีเสียงสระอาอย่างนี้เธอเสร็จอาจารย์แน่นอนเพราะนี่แหละค่ะเป็นเป้าหมายสูงสุดที่อาจารย์บอกว่าทำไมเราต้องจำโพลิติกทำไมนะคุณสาต้องจำมันให้ได้ว่าแบบองค์ประกอบตรงนี้มีอะไรมั่งจำได้ไหมทำไมเราจะต้องมีการอธิบายให้นักศึกษาฟังว่าตรงส่วนนี้เอียประกอบด้วยอีกับอาเอียประกอบด้วยอีกับอาอย่างเงี้ยค่ะเอืออึปะอย่างเงี้ยเอือคืออืออาอวกก็คืออืออาแล้วก็อวกคืออืออาทำไมต้องจำนี่แหละมันอยู่ตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยแหละสำคัญมากมาพร้อมจบแค่นี้ไหมจบแบบนี้จบเถแน่แน่เธอต้องกระจายต่อค่ะเอียประกอบด้วยอะไรบ้างเมื่อกี้อาจารย์โทรให้ดูละถ้าใครจำโฟนิติกจะรู้ว่าเอียประกอบด้วยรูปนี้นี่โฟนิติกนะเห็นไหมใครชอบแต่ถ้าเป็นเสียงยาวเติมจุดสองจุดดังนั้นเสียงยาวของสระอีคือสระอีเสียงยาวของสระอาคือสระอาดังนั้นเอียประกอบด้วยอีกับอามีไหมคะมีนะต่อมาเผือกกระจายทางนี้นะขอเอือกอเผือกจำได้ไหมเอือประกอบด้วยอะไรอาจารย์ไปเร็วเนาะนะคะเวลาเริ่มมีน้อยลงทุกทีก็คือถ้าใครจำโฟนิติกได้ก็จะได้รูปนี้เห็นไหมคะก็คืออือมีรูปเออนะมีเออกับเออไงแล้วก็อาเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายนิดนึงนะอันนี้ขอแทรกนิดนึงทำไมถึงอยากให้ใช้โฟนิติกเพราะว่าโฟนิติกเธอจำแค่รูปนี้เองอะอยู่แค่สามรูปเองอะค่ะตัวเอข้างหลังเรารู้อยู่แล้วว่าแทนสระอะจำได้ใช่ไหมข้างหน้าเรารู้อยู่แล้วนี่คือรูปของสระอีนี่คืออะไรเออนี่คืออะไรอุกดังนั้นหนูจะได้จำมันได้ไงว่าเออรูปเนี้ยเราท่องเลยอีไอไอไออ่ะอ๋อสระเอียนั่นเองเราจะได้จำได้ไงเราจำเพียงแค่รูปสามเสียงนี้เท่านั้นเองนะคะอันนี้คืออึชนะจำรูปนี้ก็อือเอืออ่ะก็คือสระเอืออูอาอูอ่ะก็คือสระอัวจำมันแค่เองทำไงให้มันเสียงยาวก็เติมจุดสองจุดแล้วท่องเสียงยาวสระอีก็คือสระอีเสียงยาวสระอะก็คือสระอามันจะเร็วกว่าเข้าใจใช่ไหมคะมันจะเป๊ะกว่าแต่ถ้าเกิดตรงนี้จำโฟนิติกไม่ได้หนูก็ใช้ธรรมศัพท์ไทยธรรมดาก็ได้ค่ะเพราะจะให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกว่าหนูจะใช้สูตรอะไรหนูจะใช้สูตรโฟนิติกหรือหนูจะใช้สูตรว่าเป็นลักษณะของภาษาไทยใช่ไหมคะอีอาเข้ากับเอียอย่างนี้เป็นต้นเลือกเอาโฟนิติกหรือภาษาไทยนี่แหละค่ะที่อาจารย์บอกว่าใช้โฟนิติกเป็นตัวช่วยหลายคนจะเรียกว่าเป็นทางลัดได้เร็วขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะกลายเป็นอือกับอามีสระอาไหมมีต่อมาคำว่ากลัวกลัวนะกระจายนะกอรออัวกลัวกอรออัวกลัวนะสระอัวก็คือรูปนี้ใช่ไหมคะถ้าเขียนโฟนิติกก็ทำให้มันเป็นเสียงยาวก็คืออูนี่จะรู้แล้วว่าคืออูเสียงยาวสระอุคืออูอ่ามีสระอาไหมมีต่อมาเหลือข้อนี้แหละค่ะเป็นคำตอบที่ได้บางคนอาจจะมั่วถูกด้วยนะคะอ่ะมาดูกันคำว่าเศร้าใช่ไหมสอรอ
เอาคือบางคนบอกอาจารย์ขอเป็นเสียง2แล้วแต่หนูค่ะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้สนใจพวกเสียงคือเราวิเคราะห์เสียงสระอยู่ค่ะเป้าหมายที่เสียงสระมากกว่านะคะนี่คือประเด็นนะในการวิเคราะห์แต่บางคนอาจจะเป็นเสียงเซอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะเสียงเศร้าอย่างนี้นะคะเสียงเซอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็น politics ก็คือจะใช้ตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยสอรอเอาเซานะคะดังนั้นเสียงวรรยุกต์ก็คือเสียงวรรยุกต์โทใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคำว่าเศร้าเนี่ยเราจะรู้ว่าสระเอาเนาะทีนี้สระเอาอ่ะตามกฎใช่ไหมก็คือประกอบด้วย aw จำได้ปะคะบางคนจำเป็นภาษาไทยก็คืออะบวกวแหวนจำได้ไหมจำได้ตรงไหนที่หนูรอดทั้งหมดสิบเสียงไปจำได้ไหมคะนั่นละค่ะสระเอาคือ aw จำได้เนาะ w แทนวแหวน a คือเสียงสระอะคนไหนจำโฟเนติกก็จำคนไหนจำภาษาไทยก็จำนะคะอ่ะวิธีการวิเคราะห์อะบวกวแหวนตามกฎเราได้สูตรละก็คือเราได้เสียงสระอะเป็นเสียงที่หนึ่งตามกฎวแหวนแสงเป็นอุหรืออูนักศึกษาทุกคนจะเอาอุหรือเอาอูให้ดูสระข้างหน้าถ้าข้างหน้าเสียงสั้นข้างหลังสั้นด้วยดังนั้นคำว่าเศร้าจึงประกอบด้วยสระอะสระอุมีอาอยู่ไหมล่ะไม่มีดังนั้นจึงตอบข้อนี้แน่คนมั่วก็มั่วถูกเนาะนะคะดังนั้นเห็นไหมคะแต่การมั่วถ้ามันไม่ใช่จริงๆขึ้นมาอันนี้น่าสนใจเข้าใจไหมคะก็คือถ้ามันไม่ใช่ผมก็ตอบไม่ถูกนะคะใช่ๆเอาวิธีการมาวิเคราะห์ทีนี้ก็เริ่มสบายใจแล้วใช่ไหมอาจารย์มีสิทธิ์ถามนักศึกษาได้ด้วยนะมีสิทธิ์ถามนักศึกษาได้ในเรื่องอะไรอาจารย์มีสิทธิ์ถามนักศึกษาในประเด็นที่ว่าข้อใดประกอบด้วยเสียงสระเออสระอีอย่างนี้ก็ได้ข้อใดประกอบด้วยเสียงสระอาสระอุอย่างนี้ก็ได้เข้าใจนะคะอาจจะใช้โครงสร้างนี้ในการถามก็ได้นะคะดังนั้นหนูก็ต้องเน้นความเข้าใจไหวไหมคะต่อไปค่ะขีดเส้นติดอาจารย์แอดวานแล้วค่ะไหวนะคะทุกเขานะคะนี่อาจารย์บอกเป็นเทคนิคแบบบอกตรงๆเลยอ่ะใครต่อจ้ะพร้อมนะจ๊ะต่อไปค่ะจากเสียงสระผสม2เสียงและอาจารย์แอดวานเป็นเสียงสระผสม3เสียงใกล้ที่จะพักแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องพักสมองค่ะเรียนเรื่องนี้อยู่ไม่ไหวคนไหนนอนได้นอนเลยนะคะดังนั้นให้กำลังใจกับทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะพร้อมต่อไปนะคะเราจะเรียกว่าสระผสม3เสียงประเภทที่2นะคือสระผสม3เสียงพร้อมนะคะสระผสม3เสียงยังไงอ้าวอาจารย์ยกตัวอย่างนั่นก็คือขอเป็นคำหากินของอาจารย์ทุกเทอมจะต้องสอนทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นคำเดียวที่แทนองค์ความรู้ทั้งหมดให้หนูได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะลองดูนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างคือคำว่ารวยของอาจารย์ค่ะเราอยากรวยค่ะเลยขอยกตัวอย่างคำว่ารวยถ้าหนูฟังอาจารย์มาตั้งแต่ต้นหนูจะกระจายมันเป็นหนูไม่ต้องมานั่งบวกอ้วยบวกอ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ปวดหัวมานั่งฟังบทสรุปอย่างนี้ดีกว่ากระจายดีคะคำว่ารวยจากของกระจายข้างล่างเนาะรออ้วยรวยถ้าหนูเอาแค่นี้หนูงงไม่รู้มันคืออะไรกันแน่หนูต้องกระจายสระอัวก่อนค่ะเพราะเข้าไปอยู่ในหมวด3เสียงใช่ไหมทีนี้อาจารย์สงสารมากเลยคือคนใต้บางคนนะคะคืออย่างนี้อาจารย์ชอบภาษาถิ่นมากเลยนะแต่ละถิ่นมันมีความเก๋ไก๋ประจำตัวเองอะค่ะถิ่นนี้เสียงสูงถิ่นนี้เสียงสั้นเสียงยาวอะไรเงี้ยแตกต่างกันไปดังนั้นสิ่งที่มีความเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมหรือว่าอัตลักษณ์ที่หลากหลายแบบนี้แหละมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเวลาหนูสอบหนูต้องสอบไทยมาตรฐานคือไทยภาษาราชการนะคะดังนั้นปัญหาคือหนูออกเสียงยังไงเพราะคนใต้บางคนออกเสียงเป็นเสียงสั้นบางคนออกเสียงเป็นเสียงยาวอันนี้คือปัญหาของหนูแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องสอบเป็นภาษาราชการอาจารย์จึงมีทิปสั้นๆให้อ่ะเพราะว่าบางคนออกเสียงว่าอาจารย์คะบ้านหนูรวยมากเราคงจะออกเสียงยาวเพราะว่ามันอยู่ในท้องถิ่นไงเราคุ้นเคยถ้าถามว่าหนูผิดขนาดนั้นไหมหนูไม่ได้ผิดนะคะ
ียงแค่ว่าภาษาถิ่นมันคือภาษาหนึ่งภาษาแต่เราต้องรู้ภาษาที่เป็นแกนกลางด้วยเราต้องเข้าใจว่ามันออกเสียงอะไรที่บ้านเราออกเสียงอะไรก็ออกตามงั้นอาจารย์ชอบนะบางคนแบบพูดออกสำเนียงนี้สันนั่งฟังแล้วแบบมันดูเพลินดีค่ะบางคนออกมีภาษากะเลิงบางคนเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทำให้ออกเสียงแบบน่าสนใจอ่ะบางคนเป็นไทยดำไทยดำอย่างเงี้ยมันมีเสียงประจำของถิ่นนั้นๆ นะคะอันนี้ก็อนุรักษ์ไว้ด้วยนะทีนี้ปัญหาคือทำยังไงกับสลับผสม3เสียงอะอะไรคือเสียงสั้นอะไรคือเสียงยาวอาจารย์มีทิปสั้นๆคือถ้าเป็นลักษณะของสลับผสมเนี่ยนะคะทุกคนดูนะจำไว้นะคะถ้าเป็นสลับผสม3เสียงจะนิยมเป็นเสียงยาวเสมอถ้าเป็นสลับผสม3เสียงจะนิยมเป็นเสียงยาวเสมอตำแหน่งนี้นะต้องเป็นเสียงยาวเท่านั้นฉะนั้นสบายใจได้อัวประกอบด้วยอะไรมั่งจันเขียนเลยนี่ค่ะนี่ถ้าเราจำได้มันคืออูกับอาเนี่ยเราต้องแม่นต้องกระจายเราจะพบเสียงที่หนึ่งคืออูเสียงที่สองคืออาเห็นปะคะจบนะชื่อมันจบไม่เคยจบตามกฎยอยักษ์ต้องแข็งเป็นเสียงที่สามตามกฎเนาะอะไรที่ลงท้ายด้วยยอยักษ์วอแหวนต้องแข็งยอยักษ์แข็งเป็นอีหรืออีได้ค่ะในเมื่อข้างหน้าเป็นเสียงยาวหลังก็ต้องยาวด้วยดังนั้นคำว่ารวยจึงประกอบด้วย U R E จบค่ะในการสอนง่ายไหมคะถ้าฟังในทุกอย่างที่อาจารย์บอกค่อยๆวิเคราะห์ทีละประเด็นนี่คือลักษณะของเสียงสลับผสมสามเสียงเห็นไหมคะค่อยๆวิเคราะห์ไปว่ามันประกอบด้วยเสียงอะไรบ้างอย่าลืมนะยอยักษ์แถมเป็น E E ได้วอแหวนแถมเป็นอุกอูได้ดังนั้นโจทย์ที่อาจารย์จะถามก็ขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปอย่างเช่นอาจารย์ถามอะไรดีอ่ะยกตัวอย่างเช่นเอาคำนี้ละกันอย่างเช่นอาจารย์ถามว่าคำนี้นะข้อใดประกอบด้วยอืออาอีข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะคะจะได้ไปนอนกันแล้วนะคะเราจะได้พักผ่อนกันแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นะคิดตรงข้อนี้ให้ได้นะอันนี้สุดท้ายแล้วนะคะจะพอกันแล้วนะเพราะเราต้องพักแล้วทุกคนคะอาจารย์ถามว่าข้อใดนะลืมจดเลยข้อใดประกอบด้วยสระอืออาอีข้อใดประกอบด้วยเสียงสระอืออาแล้วก็อีข้อใดประกอบด้วยเสียงสระอืออาอีนะเดี๋ยวเราขยายใหญ่ให้หนึ่งป้ายสองเปลือยสามเหมือนและสี่เกี่ยวข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเราจะพอกันแล้วนะเราต้องพักผ่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์จะปล่อยเร็วมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจำเป็นนะเนื่องจากเราใช้สมองค่อนข้างเยอะอ่ะเฉลยเลยจ้าเด็กป้ายประกอบด้วยอะไร R กับ E ใช่ไหมก็คือปR ยอปลายไม่โทป้ายตามกฎได้สระ R เป็นตัวที่หนึ่งตามกฎยอยักษ์ต้องแข่งเป็นอีหรืออีทุกคนจะเอาอีหรือเอาอีคะให้เช็คที่สระข้างหน้าถ้าข้างหน้าเสียงยาวหลังต้องยาวด้วยดังนั้นคำว่าป้ายจึงประกอบด้วยอากับอีจะโจทย์ตอบถามอืออาอีดังนั้นข้อนี้ใช่ไหมไม่ใช่ต่อมาคำว่าเปลือยกระจายนะปอลอเอือยอเปลือยเอือประกอบด้วยอือกับอาอาจารย์ไปเร็วนะคะเวลาอาจารย์มีน้อยมากเราได้แล้วอือกับอาจบนะไม่จบมันจบบอกแล้วว่ายอยักษ์ต้องแข็งเป็นอีหรืออีได้ทุกคนจะเอาอีหรือเอาอีคะให้เล็งที่สระข้างหน้าข้างหน้ายาวหลังต้องยาวด้วย
ดังนั้นคำว่าเปลือยจึงประกอบด้วยอืออาและอีตรงนะตรงดังนั้นตอบข้อที่2เก็ทไหมคะต่อมาคำว่าเอียวอเอียวเอียวไหมเอเอียวเอียก็คือฟอนิติกนะอีกับอาคือต้องจำตรงนี้ให้แน่นนี่ไงคะการที่ใช้ฟอนิติกเข้าช่วยจะช่วยให้เราสั้นขึ้นแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็จำเป็นอีกับอาไปให้แน่นจบไหมไม่จบเพราะวอลแหวนแหงเป็นอุหรืออูได้ตามกฎจะเอาอุหรือว่าอูให้เช็คที่สระข้างหน้าข้างหน้ายาวหลังต้องยาวด้วยดังนั้นคำว่าเอี่ยวจึงประกอบด้วยอีอาและอูเก็ทไหมคะดังนั้นข้อนี้ใช่คำตอบไหมไม่ใช่พันนะคะต่อมาคำว่าเหมือนเหมือนนะขอมอเอือนอเหมือนสระเอือประกอบด้วยอือกับอาตามกฎนอหนูแผงได้ถ้าใครแผงได้แสดงว่าตอนนี้หนูเลอกันทั้งห้องแล้วนะคะนอหนูแผงได้ไหมไม่ได้เพราะสิ่งที่แผงได้คือยอยักษ์กับวอแหวนเท่านั้นถ้าใครแผงได้นี่หนูไปแล้วหนูไปนอนเถอะนะคะดังนั้นนี่แหละค่ะคือคำตอบอ่ะอาจารย์สรุปให้เนี่ยแหละค่ะคือคำตอบเนาะดูชัดๆนะประมาณนี้ค่ะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนไปในวันนี้นะเก็บไปใช้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอกันด้วยระบบเสียงพยัญชนะอาจจะถ้าเกิดสอนทันถึงวรรณยุกต์ก็ค่อยว่ากันสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่3นะอาจารย์มา4สัปดาห์นะคะครั้งนี้ก็เอาความรู้ไปใช้นะคะก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีทุกคนค่ะ